สานห้าสิจูงแขนผ้ามาเบิงวัฒนธรรมยังโจโกมั่นสีห้างบอนจังไดขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันชกมวยไทยโลกไทยไฟศรีสะเกษพบกับ2ผู้ดำเนินรายการสุดน่ารักเป๊กเปรมนัสสุวรรณานนท์และโบธนากรชินกูลสวัสดีครับสวัสดีครับเป๊กเปรมนัสครับผมโบธนากรครับดูน่ารักเป็นพิเศษฉะนั้นถ้าน่ารักจริงๆเนี่ยเราต้องมาทักทายชาวศรีสะเกษหน่อยแล้วกันวันนี้จัดไทยไฟท์ศรีสะเกษขอเสียงหน่อยเร็วครับเริ่มกันดีกว่านะฮะการชกคู่แรกเป็นแบบคาดเชือกหลายๆคนไม่เคยเห็นคาดเชือกสังเวียนเลือดของตัวจริงไทยไฟเนี่ยจัดมาทั่วประเทศไม่เท่าไหร่ทั่วโลกแล้วแล้วได้เห็นแม่ไม้มวยไทยแบบชัดๆจัดๆตากันไปเลยโอ้วันนี้ชาวศรีสะเกษได้เห็นเต็มตาแน่นอนนะพบกันนะฮะพิกัดน้ำหนัก68กิโลกรัมกันฮะคนแรกยอดมวยจากอิสราเอลคนนี้นะเป็นต่างชาติไม่กี่คนที่ทำให้โคตรมวยเนี่ยโคตรมวยอย่างแสนชัยอุ้ยถึงกับเรียกได้ว่าชกอย่างยากลำบากมาแล้วก็แปลว่าคนนี้เนี่ยแกร่งจริงผมก็เลยต้องคัดตัวมาให้ดูเป็นคู่แรกหน่อยสุดยอดเป็นยังไงไม่คนแรกครับขอเสียงต้อนรับ The Phoenix Mac BrownesBrownies The Phoenix ประเทศอิสราเอลเป็นไงนอกจากคัดฝีมือแล้วคัดหน้าตามาให้ชาวศรีสะเกษสาวๆศรีสะเกษด้วยนี่ต้องบอกเลยว่าฝีมือเป็นยังไงผมไม่รู้นะแต่ทรงอ่ะเกรด A เลยคุณแบงค์อย่าให้ถอดแกะเชือกมาแกะเชือกมาถอดอย่าพึ่งถอดปล่อยให้เป็นหน้าที่เราสาวขอโทษสาวศรีสะเกษก็เถอะไม่ไหวมันเห็นแล้วขอเชียร์ชาวสาวศรีสะเกษหน่อยเร็วเออเนี่ยเอาใจตั้งแต่คู่แรกปะโชแต่แค่นี้อย่าเพิ่งหมดเสียงกรี๊ดกันไปเพราะสำหรับผู้ที่ขึ้นมาท้าชนด้วยนั้นเนี่ยเขาคือลูกหลานของชาวศรีสะเกษเลยจากอำเภอปรางกู่นะครับและถ้าวันนี้เนี่ยเขาสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้เขาจะได้รับเงินรางวัลนะครับ 15,000 บาทจากคุณพลพิจารณ์นะครับเลขาสมาคมชาวศรีสะเกษอีกด้วยถ้าเอาชนะได้นะถ้าชนะได้นะเพราะนั้นขอเสียงกรี๊ดดังๆเลยนะครับต้อนรับนักรบแห่งปรางกู่เพชรทักษิณอ๋อยศศรีสะเกษเพชรทักษิณอยศรีสะเกษนักรบแห่งปรางกู่ประเทศไทย
สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าชมไทยไฟท์ศรีสะเกษกรรมการอรุณกุมุตชาติกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับวันนี้เหมือนเดิมนะครับอยู่กับสมจิตจงเจ้าหอแล้วก็มิสเตอร์ป๋องพร้อมกับทุเรียนภูเขาไฟสวัสดีครับต้องขออนุญาตไหว้มือเดียวครับทำไมฮะอีกมือนึงต้องถือทุเรียนของดีจากจันทบุรีศรีสะเกษของศรีสะเกษอันนี้ครับนี่ของแท้แน่นอนจากขุนหาญใช่ครับทุเรียนภูเขาไฟต้องจากขุนหาญนะครับวันนี้ดูกันเต็มอิ่มแน่นอนกับไทยไฟท์ศรีสะเกษแน่นอนและก็ทุกคู่นี่โอ้โหซ้อมมาอย่างดีต้องบอกต่างชาติเก่งๆขนาดนี้วันนี้จุใจครับ9คู่นะครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกวันนึงที่มาที่ศรีสะเกษวันนี้บอกแล้วว่าบรรยากาศคึกคักจริงๆผมขึ้นเครื่องไม้บินมาท่านผู้ชมบอกว่าขึ้นเครื่องจะลงอุบลฮะมองเห็นงานที่นี่งานมันใหญ่ใช่งานใหญ่ที่ว่าใหญ่จากงานช้างสุรินทร์แล้วที่นี่ไม่เป็นรองครับผมนะครับเพราะว่าหลายๆคนนี่มาดูไทยไฟกันเยอะมากครับมาดูประวัติคู่นี้ครับนักชกทางด้านมุมขาวครับอายุ23ปีเท่านั้นครับจากอิสราเอลส่วนสูง174ซมน้ำหนัก68กกชกมาทั้งหมด51ครั้งชนะ30แพ้19เสมอ2ครั้งฉายาก็คือเดอะฟินิกซ์แม็กบรานิสแหมชื่นใจมาอุบลมาอุบลชื่นใจมากทำไมฮะอุบลเจอแต่คนงามงามแล้วศรีสะเกษงามกว่าอุบลอ้าวแต่วันนี้ผมกลับไปนอนอุบลนะโอ้ผมนอนศรีสะเกษอ๋อครับเพราะว่าผมต้องกลับไปค้างคืนบ้านผมอ๋อบ้านคุณพอดีมากเอาละครับคู่ชกของเขานะครับก็คือเพชรทักษิณอยะศรีสะเกษอยะมาจากไหนนะครับก็คือทางด้านของผอ.อยะดร.อรรถพลธีรพรพงศิริผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธิวรารามซึ่งเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของชาวจังหวัดศรีสะเกษแล้วก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานไปเป็นผอ.โรงเรียนวัดสุทธิวรารามณตอนนี้ครับขึ้นมาถอดมงคลให้เขาบอกว่าถึงแม้ชีวิตเขาจะเคยโบยบินแต่ไม่เคยลืมถิ่นที่ให้เคยเดินนี่พอยะชายาสุดยอดมากนะครับเดี๋ยวรอดูนะฮะจะได้อัดฉีดหรือเปล่านะครับนักชกจากอำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษครับสูง177ซมน้ำหนัก68กกนี่ดีกรีก็เหรียญทองมวยไทยสมัครเล่นกีฬาแห่งชาตินะครับก็2ปีติดต่อกันนะครับปัจจุบันนี้เพชรทักษิณรับราชการเป็นทหารบกยศ10เอกนะฮะสังกัดกองพันนักเรียนการรบพิเศษศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศรจังหวัดสระบุรีครับครับวันนี้ถือว่าชกที่บ้านเป็นเจ้าภาพครับวันนี้เห็นคนมาดูเขาเยอะมากเดินกันมาไกลเป็นกิโลครับจูงมือบุตรฉุดมือหลานประสานมือแฟนควงแขนควงขาลากขาไม่ได้มาเชียร์กันนี่เดือดแล้วพี่สปองเอาละครับหมัดขวาครับไม่กลัวแต่ไม่ประมาทครับทางด้านของเพชรทักษิณครับเอาละครับประสานแข้งครับหมัดขวาครับพี่น้องชาวศรีสะเกษมาเชียร์กันล้นหลามครับศรีสะเกษกันเองบ่ต้องเกรงใจกันเตะขวาไปครับเพชรทักษิณครับแม็กบรานิสอิสราเอลครับขยับขยับเข้าหาออกซ้ายหน้าครับขยับอมัดขวาครับเป็นทักษิณพยายามจะทิ้งหมัดขวายาวๆครับแต่ว่าคู่ต่อสู้จากอิสราเอลก็หมัดดีต้องระวังด้วยแข้งขวายาวๆน่าจะดีกว่าครับนี่ฮะโอ้โหแข้งขวาเต็มแข้งเสียบอลคือเตะอย่างนี้ดีแล้วนะครับนี่ครับสาดอาวุธยาวๆครับถ้าเกิดระยะประชิดมีโอกาสโดนกระปั้นสูงครับเป็นทักษิณครับยังไงก็หมัดสั้นกว่าแข้งนะครับนี่ฮะซ้ายได้ขวาได้โดนขวาโต้นะครับหมัดขวาครับแล้วก็เตะขวาสวยครับเกี่ยวได้ทำอะไรไม่ได้ครับแม็กบรานิสแข้งขวานี่ยาวๆได้ทุกดอกได้ทุกเม็ดได้ทุกแข้งครับมาอีกแข้งครับเอาละครับขยับนะครับหมัดไม่ไปนะครับแต่ว่าแข้งไปแทนครับปลางกู่ก็ถือว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญเยอะลูกนี้นี่บาทานูพักครับแม่ไม้มวยไทยครับขยับเข้าหาครับแม็กบรานิสจะเอาคืนซะหน่อยครับโดนซ้ายหน้าแม่ป้องกันตัวดีครับด้วยการแข้งยาวๆอย่างนี้ครับนี่ฮะโอ้โหเพชรทักษิณชื่อออกทางใต้แต่คนศรีสะเกษครับแม่แข้งขวาเติมหมัดขวาแม็กบรานิสไปกรรมการอรุณกุมุตชาตินะครับแยกออกมาครับพยายามจะเตะพักในครับหมดยกครับพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาเ
ติดตามกันต่อนะครับไทยไฟสีสะเกดครับช็อตสวยๆนะครับเนี่ยครับบาทาลูกพักเอาคืนเหมือนกันนะครับโดนบริเวณคางครับแข้งหนีปลายเท้าหน่อยครับจังหวะเพชรทักษิณปั้งเข้าไปครับโอ้โหมาหอมอร่อยยังไม่ได้ชิมครับ หอมอร่อยเหมือนทุเรียนเออรบอวนไปด้วยกลิ่นทุเรียนครับนักมวยอ่ะเมาหมัดเราอ่ะเมาทุเรียนเลยนะครับมาต่อครับยกที่2ครับยกที่2นะครับเดินเข้าหาครับแทงเข่าซ้ายครับเพชรทักษิณครับแม็กปราณิตขยับเข้าหาบ้างครับเพชรทักษิณขยับต่างคนต่างขยับนะครับสร้างจังหวะของตัวเองครับเตะขวาไปตามด้วยหมัดขวาเอาละมาดูครับเอาละยกนี้เดือดขึ้นครับเพราะว่ากองเชียร์บอกว่าจะน็อกจะนับหรือเปล่านี่โอ้โหลุยครับวันนี้ลุยเพชรทักษิณลุยแข้งขวาหมัดขวาคืนครับแล้วก็แม่แข้งขวาไม่ถึงครับแม็กปราณิตสร้างจังหวะกันใหม่นะครับแม่หมัด1 2ไม่โดนครับเตะขามาครับแม็กปราณิตเตะขวาคืนครับเพชรทักษิณครับหมัดขวาแม่เฉียวๆครับเฉียวๆเอาทีมเอาไว้ครับเพชรทักษิณแม่ที่เด็ดครับแข้งขวาที่ดูยาวหลายแข้งแล้วตอนนี้นะแข้งหมัดยังไม่โดนครับแต่แข้งขวาออกยังไงก็โดนครับโอ้กรรมการกรรมการอรุณนะครับแยกออกมาครับสร้างจังหวะกันใหม่ครับทีมซ้ายครับแม็กปราณีเตะขวามาขวาโต้ครับเกี่ยวแล้วแหมขวาหลุดครับเอาละมาดูครับเย็บซ้ายโอ้แข้งขาทั้งซ้ายและขวาครับขอให้ออกคอยออกขวานี่ก็พยายามครับแต่ยังไม่โดนครับหมัดทีมเตะขวาครับเกี่ยวแต่กินปลาครับเพชรทักษิณครับเตะฟรีครับเตะได้ฟรีแค่แค่นี้ไม่เสียตังค์ครับแต่ได้ความเจ็บได้ความสะใจเตะขวาครับแม็กปราณิตถีบเอาไว้เตะขวาคืนครับเพชรทักษิณครับทำอะไรไม่ถนัดเหมือนกันนะครับเตะขวาครับนี่ครับสาดยาวๆยกทีไรโดนทุกทีครับนี่นะครับความฉลาดของมวยของไทยเราแล้วครับตอนนี้แข่งขวาเยอะแยะโอ้ยหมัดขวาที่หน้าสะบัดโอ้หมัดขวาสวยนะครับโอ้แต่ว่าความต่อเนื่องไม่มีนะครับเตะขวาได้ครับเพชรศิลป์โดนขาคืนครับในปลายเท้าหน่อยครับหมัดหนึ่งสองครับเอาละครับไปหมัดขวาครับแม็กปราแม็กปราที่แข่งกันทนเยอะจริงครับโอ้ทนเหลือเกินครับความเทียมเฮ่เฮ่ตะนันครับถีบซ้ายครับเรียกเข้าไปหมัดขวาครับอุ้มแล้วก็ตีเข่าขวาได้ทีหนึ่งหมดยกครับพักอีกแป๊บเดียวครับไทยเหมือนเดิมเลยนะครับแข้งนี้แข้งขวาสวยมากครับของเพชรทักษิณครับลูกทีมต้องบอกว่าโอ้โหแทบจะเอานิ้วโป้งยัดเข้าไปในจมูกฮะโอ้โหแกโหดจริงๆดูหมัดขวาครับหน้าสะบัดครับน้ำกระจุยกระจายนี่ฮะโอ้โหแต่แกทนทายากครับแม็กปราณิต
ูจังหวะนี้อีก1จังหวะครับปังเข้าไปโอ้ยไม่โดนคางนะครับแม่มันโดนคอหน่อยๆครับมีโอกาสครับต้องขอบคุณนะครับเครื่องดื่มตราช้างครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัด OR พร้อมร่วมสร้างโอกาสไปกับคุณ OR โอกาสบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและโรงพยาบาลผิวหนังอโศกมาต่อครับยกที่3ยกสุดท้ายโอ้โหยกที่3เข้ามาแลกเข่ากันวงในดูครับโอ้โหเพชรศิลป์ตีสวยเข้าวงในต้องได้เปรียบครับเพชรศิลป์นี่ลักษณะหุ่นสูงแบบนี้ต้องบุยเข่าครับเอาล่ะครับสร้างจังหวะกันครับขีดขวาครับแม็กประดิษฐ์เตะขวาครับเพชรทักษิณครับแม่ขออยะเชียร์ที่มุมครับลูกนี้ชิงทิ้งตัวไปก่อนนะครับไม่งั้นอาจจะมีอาวุธติดตามอยากให้ท่านผู้ชมมาเห็นบรรยากาศสดๆพร้อมเราครับที่ในสนามนี่โอ้ต้องบอกว่าเสียงเชียร์กระทึกกึกก้องครับจากพี่น้องชาวศรีสะเกษนี่คือลานกีฬาผู้ใหญ่เฮงที่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษครับก็คนดังวงการมวยอีกท่านนึงครับที่อุทุมพรพิสัยก็คือเสียสมานบุญยอครับจากสมานกาเมนนั่นเองครับนั่งชมเชียร์อยู่หน้าจอช่อง8ครับวันนี้ก่อนถ่ายทอดสดก็มีศิลปินครับเป็นคนอีสานครับคือพี่หำของเราครับผมนะฮะผู้ใหญ่หำของเราฮะมามั้ยมาอยู่ไหนร้องเพลงมาขึ้นคอนเสิร์ตไปแล้วโอ้เอาล่ะครับขยับเข้าไปครับขยับเข้าไปศอกซ้ายครับในปราณีอุ้มครับเพชรศิลป์อุ้มแล้วตีเข่าเข่าซ้ายครับกรรมการอรุณกุมุตชาติครับแยกออกมาตอนนี้ก็นั่งชมมวยอยู่ข้างเวทีครับเฉลิมพลมาแล้วครับยกนี้นี่กอดกันเยอะครับเรียวแรงน่าจะไล่หลอลงไปเยอะเช่นเดียวกันครับพยายามเข้าหาครับหมัดขวาครับเพชรศิลป์ลักต่อยดีเอาไปคืนด้วยเข่าซ้ายต้องบอกว่าแกทนทายาทครับโดนอาวุธไปเยอะโดนทั้งแข้งโดนทั้งเข่าโดนทั้งหมัดครับหมัดเท้าเข่าศอกโดนครบครับแต่หัวใจแกเกินร้อยครับตีขวาครับขยับเข้าไปครับเตะขาครับจังหวะนี้ไม่ถนัดครับเอาละครับตีกองเชิดปลายยกยกสุดท้ายโอ้ยไม่ตัดสินดูจะมั่นใจครับถอยตั้งรับเข้าวงในก็ตีได้กรรมการแยกออกไปกลางเวทีคือชมหัวใจแล้วครับแม็กบราเนสนี่แกสู้จริงๆโอ้หมัดซ้ายครับหมัดซ้ายครับแม็กบราเนสแม่เน้นไปที่ถีบหน้าครับหมดยกที่3ครับโอ้ถือว่าสู้กันเต็มที่เลยนะครับสู้กันได้สนุกครับครับคู่แรกเปิดหัวแบบนี้สนุกครับไม่มีน็อกไม่มีนับแต่ว่าทั้งคู่ชกได้อย่างสมศักดิ์ศรีแล้วก็สู้เต็มที่ครับสำหรับแม็กบราเนสชกชาวไทยก็มีความมั่นใจครับไปชูที่มุมขอบคุณท่านผู้ชมทุมพรพิสัยมาดูภาพช้าๆครับจังหวะแทงเข่าซ้ายของเพชรทักษิณโอ้ทีปากคืนเลยครับแบ็คปราณีจ้องอยู่นานแล้วครับแหมครั้งนี้มันเต็มปากเต็มคำหน่อยเสียบซ้ายครับเสียบยาวๆครับเสียบแบบไม่ต้องจับครับเสียบก็ไม่มีอะไรกั้นโอ้โหตรงนี้ต่อยท้องไปนิดเดียวแหมโอ้ยตาทะลนครับลูกนี้เจอลูกปาทานลูกพักโอ้โหปากจมูกตาไปหมดนะครับคือแถวนี้ต้องบอกว่าศูนย์ครับศูนย์คือโมโหแหละโมโหโมโหศูนย์คุณรู้จักภาษาท้องถิ่นแถวนี้อยู่นะครับผมพยายามเรียนรู้นะครับพอดีมาศรีสะเกษก็ต้องพยายามเรียนรู้ภาษาผลอยู่ในมือผมนะฮะกรรมการเตรียมจะยกมือแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าจะเป็นฝ่ายไหนนะครับรอกรรมการจากผมนะฮะและผู้ชนะในคู่แรกของไทยไฟท์ศรีสะเกษวันนี้ได้แก่ The Winners เพชรทักษิณอยะศรีสะเกษโอ้เสียงปรบมือเกรียวกราวนะครับผู้ชนะในคู่แรกนะครับนักชกเจ้าถิ่นครับจากอำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษครับเพชรทักษิณอยะศรีสะเกษครับยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจให้ผู้แพ้ครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับคุ
ู้ที่2นะครับพบกันในพิกัดน้ำหนัก69กิโลกรัมครับครับผมคนแรกนะฮะคือแชมป์มวยไทยของนอร์เวย์2สมัยครับเป็นมวยแบบออกหมัดนะแล้วก็ตามด้วยฟันศอกโอ้โหลีลาไม่ธรรมดาไม่รู้ตัวน็อกไม่รู้ตัวเหมือนกันฉะนั้นน่ากลัวขนาดไหนขอเสียงต้อนรับไวกิ้งจอมโหดมูฮัมหมัดคาเรลมูฮัมหมัดคาริลไวกิ้งจอมโหดประเทศนอร์เวย์ไปจากนอร์เวย์เลยนะครับโหดูเขาพร้อมมากนะเพราะว่าผมสังเกตเห็นนะตอนผมเตรียมตัวอยู่ด้านหลังเวทีเนี่ยเขานอนนวดอยู่ข้างๆผมนะโอ้โหดูสรีระแล้วผมว่าคนนี้แข็งแรงมากใช่พี่ก็เลยไปนวดของเขาต่อเขาจะได้ฟันศอกใส่ผมนะครับ เอาละครับผมว่าตอนนี้เนี่ยเรามาเจอกับผู้ที่ขึ้นมาดวลด้วยดีกว่านะครับซึ่งเขาผู้นั้นก็คือสายเลือดใหม่ไทยไฟจากอำเภอจอมบึงราชบุรีเลยคือปกติเราก็จะมีทั้งนักมวยที่เรารู้จักกันเองดีใช่ครับแล้วก็หน้าใหม่ๆที่เราบอกว่าฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดาใช่ไหมพี่เป๊กซึ่งเราอยากจะเห็นเหมือนกันเหมือนเมื่อกี้ลูกหลานศรีสะเกดอยู่ดีก็มาเอะอะถีบยอดหน้าแบบออกอาวุธไวมากน่าสนใจมากนะครับใช่ครับแล้ววันนี้นะครับเขาจะมาพิสูจน์ให้ดูว่าเขาจะได้ไปต่อบนสังเวียนไทยไฟหรือไม่นะครับขอเสียงต้อนรับนะครับเทพอสูรแห่งจอมบึงฟ้าลิขิตลูกมหาชาฟ้าลิขิตลูกมหาธาตุเทพอสูรแห่งจอมบึงประเทศไทยกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้กรรมการสนองอวบอิ่มให้คะแนน3ท่านมีภูกิจพรามประยูนเสมาทิพย์คีรีและก็อรุณกุมุทธชาติเดินทางมาถึงมวยคู่ที่2นะครับไทยไฟท์ศรีสะเกษที่ลานกีฬาผู้ใหญ่เฮงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษครับยังอยู่กับมิสเตอร์ป๋องและก็สมจิตจงจอหอเหมือนเดิมต้องบอกครับว่ามาศรีสะเกษนี่ครั้งเนี้ยมาหลายครั้งมีความเปลี่ยนแปลงดีๆมากมายของชาวศรีสะเกษนอกจากจะมีวัดวารามที่มีพระเกจิดังๆนะฮะแล้วก็จะมีผลไม้มากมายที่ดังๆที่บอกไปแล้วก็คือทุเรียนเนี่ยที่ดูทุเรียนโด่งดังกิโลหลายพันบาทครับคือที่น่าเสียดายคุณสุกิจทำไมฮะจะเล่นกิโลนึงนะกิโลนึงเนี่ย200กว่าบาทครับผมเฉพาะเปลือกนะเฉพาะเปลือกที่200กว่าบาทเลยเนื้อต่างหากโอ้โหเนื้อกิโลเท่าเนื้อกิโลเอามาต้มได้ต่างหากมาดูประวัติคู่นี้ดีกว่าคือจะบอกแฟนมวยทั่วประเทศนะครับว่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งจริงๆแล้วเนี่ยไทยไฟวางว่าจะแข่งขันเอาท์ดอร์แต่ว่าฟ้าฝนไม่เป็นใจไม่งั้นนี่เราจะเห็นภาพแบบเป็นประวัติศาสตร์เลยคนดูร่วม 20,000 คนอ่ะครับเพราะว่าพี่น้องชาวอุดมพรโดยเฉพาะชาวศรีสะเกษให้ความตื่นตัวแล้วก็ให้ความต้อนรับไทยไฟอย่างดีเป็นเมืองกีฬาเลยถูกต้องครับครับประวัติมุ้งขาวเนี่ยฮะก็ต้องบอกว่านักชกจากนอร์เวย์ครับอายุ28ปีส่วนสูง170เซนน้ำหนัก69กิโลกรัมชกมาทั้งหมด64ครั้งชนะ40แพ้20เสมอ4ครั้งไวกิ้งจอมโหดนะแม่ต้องบอกว่าคนนี้โหดจริงๆมูฮัมหมัดคาริลโหดไม่โหดนะครับคนที่จะเป็นคู่ต่อสู้ของเขานะครับลูกหลานจาก
อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีครับฟ้าลิขิตลูกมหาธาตุก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยลูกมหาธาตุ Family มวยไทยที่พุทธมณฑลสาย1ครับอายุ28ปีเท่ากันเลยครับคู่นี้ครับสูง174ซมน้ำหนัก69กกนี่เป็นแชมป์มาจากเมืองจีนนะครับทางด้านของเจ้าฟ้าลิขิตลูกมหาธาตุครับพูดถึงจอมบึงมหาลัยจอมบึงเป็นไงบ้างตอนนี้มีโครงการดีๆยังไงบ้างมีโครงการที่ดีมากๆน้องๆผู้ปกครองที่ดูอยู่นะครับปริญญาในค่ายมวยถ้าเกิดน้องๆนักมวยคนไหนไม่มีเวลาเรียนที่สถาบันการศึกษานะครับก็เรียนที่ค่ายมวยได้จบปริญญาตรีเหมือนกันเป็นโครงการที่ดีเพราะฉะนั้นติดต่อสอบถามรายละเอียดไปที่วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงครับดร.สำราญรออยู่ดร.สุเทพรออยู่ถูกต้องครับผมศึกษาได้เลยครับเอาละครับยกที่1นะครับฟ้าลิขิตเดินเข้าหาเลยครับขาปิ้วโอ้ยหวาดเสียวครับเล่นกันหนักๆเล่นกันแรงๆครับโอ้โหล้มเมื่อกี้เวทีสะเทือนแม่ผมกลัวกันหัวกันมาฟาดผู้เล่นผมเนี่ยฮะเดี๋ยวผมมาโดนศอกอ่ะครับต่อยซ้ายขวาซ้ายกับขวาหนักตอนหนักแน่ๆพี่เจ้าของใช่ครับพยายามเดินเข้าหานะครับคาริวนะครับคาริวแม่หมัดซ้ายโอ้โหมองฟังลำฮะแต่ทนฮะทนคาริวล่วงคาหมัดเลยครับคาริวคาหมัดหรือเปล่าสายตรงครับสายตรงครับฟ้าลิขิตสายตรงหมัดขวาสายขวาครับคาริวชอบบวกหมัดคืนแรงครับแรงครับมาแล้วครับขวาต่อซ้ายออกมาใครจะอยู่ใครจะไปมาแกทีฉันทีคาริวคาริวแตกยังยังไม่แตกครับไล่แล้วครับไล่แล้วครับเอาหมัดซ้ายของฟ้าลิขิตเตะซ้ายครับฟ้าลิขิตครับโอ้โหแกมาแลกโอ้ยแลกนะครับโอ้โหอย่างที่พี่เจ้าของบอกครับศูนย์ศูนย์ศูนย์หรือว่าโมโหขยับเข้าไปครับคาริวคาริวขยับเจอทีมเอาไว้ครับฟ้าลิขิตชกในชกนั่งรับนะครับนี่ครับบวกหมัดซ้ายครับคาริวไม่สนครับแม่มันโดนน้ำแปดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องเอาคืนให้ได้ฟ้าลิขิตก็ต้องเก็บแรงหน่อยแล้วครับโอ้ใช้แรงไปเยอะลูกนี้เอาละแกทีฉันทีฉันของคืนหรือเปล่าคาริวเตะข้างในครับคาริวครับเตะขวาครับคาริวเตะขวาไปหมัดขวาตรงครับอ้าวฟ้าลิขิตไม่โต้ครับไม่โต้ไม่ได้นะครับอ้าวโอ้ยแหมหมุนมาโดนเข่าขาดเชือกนี่ขารับเยอะนี่ไม่ได้ไม่ดีครับไม่ดีครับขารับเยอะนี่เดี๋ยวมีโอ้ยอย่างเงี้ยต้องโต้ตลอดครับฟ้าลิขิตครับโอ้ยจังหวะคัดสวยหมัด1 2 3ครับแหมโดนไม่ดีครับจังหวะนี้คาริวขยับเข้าหาหมัดไม่โดนนะครับแล้วก็โดนขวาครับหงายท้องเลยครับโอ้โหลูดฉากแค่กรรมการบอกว่าไงกรรมการจะจูปากเหรอครับยังไม่ไปฮะเตือนดูรั้วมันแตกหรือว่ายังไงฮะ โอ้นายแพทย์รีบขึ้นไปครับนายแพทย์จิตรศักดิ์โอ้โหโอ้อาจารย์สนองอวบอิ่มยังไงฮะแม่คือแบบพิจารณาใกล้มากครับโอ้เลือดกำเดาไหลครับโอ้สันจมูกเบี้ยวไปเลยครับคาริวครับนี่จะป๋องดังหักเลยครับดังหักฮะกรรมการต้องดูใกล้ๆไม่ไหวแล้วคาริวก็ถึงว่าทำไมดูใกล้ขนาดนั้นครับที่ปากแทบจะชนปากอยู่แล้วครับถือว่ากรรมการที่เซ็ตประกันแสนตาสั้นด้วยกรรมการเซ็ตนั่งมวยฮะโอ้โหแม่เจอหมัดเข้าไปครับดังเบี้ยวดังหักเลยครับโอ้ดังเบี้ยวเลยครับโอ้แค่มีปัญหาเรื่องดังฮะคนนี้งัดคืนคุณสมบูรณ์ดูว่าโดนลูกไหนโอ้นี่ก่อนหน้านั้นโดนไปแล้วนะครับก่อนหน้านั้นโดนไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเบี้ยวแล้วนะฮะภาพสโลจากทีมงานสถานีโทรทัศน์ช่อง8ให้เราดูครับดูฮะกรรมการเบี้ยวไปแล้วอะฮะกรรมการต้องทิ้งตัวเนี่ยโอ้โหมาเบี้ยวดอกนี้แหละลูกนี้แหละครับคุณผู้ชมตายโอ้เอามาคัดขวาผมว่าน่าจะเป็นลูกหลังน่าจะเป็นลูกประทัดดูนี่ยังโด่งอยู่ดูฮะยังโด่งอยู่ครับลูกนี้แหละฮะเอาสายตรงไปเอ้ยยังโด่งอยู่ลูกนี้ปลาโอ้ยกอดลูกนี้แหละครับโอ้โหหวาดเสียวครับคุณสมจิตคืองัดใช่ไหมครับอัปคัตก้าวงัดงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดกันงัดทั้งงัดก็ไม่ใช่หน่อไม้ฮะอันนี้ดังครับโอ้เรียบร้อยเลยครับเดี๋ยวดูอีกครั้งนึงครับตอนนี้นี่โด่งสันเป็นคมอยู่นะฮะครับแล้วก็ซ้ายตรงนี้ไม่เท่าไรครับแต่ว่าขวางัดขึ้นมาดูครับช้าๆซ้ายตรงแล้วเอาไปคัดขวาซ้ายตรงไม่เท่าไรนะครับงัดไปงัดขึ้นมางัดงัดบูงัดโอ้โห my god พี่เลยครับนักสู้ครับโอ้โหสุดๆครับหัวใจอ
จะประกาศแล้วนะสำหรับผู้ชนะนะครับเชิญเลยครับพี่แป๊ะครับเอาละครับและผู้ชนะของเรานะฮะ The Winner เทพสูรแห่งจอมบึงฟ้าลิขิตลูกมหาชาติเป็นไงสายเลือดใหม่ไทยไฟไม่ธรรมดาจริงวันนี้สุดยอดสุดยอดดีซึ่งต้องบอกเลยครับว่าผู้ต่อสู้ยังไม่ออกเลยนะฟ้าลิขิตเป็นกำลังใจให้กับโมฮัมหมัดคาลิลครับนักชกจากเมืองกรุงออสโลนะครับราชอาณาจักรนอร์เวย์ครับโอ้โหเป็นต้องไปงัดดั้งคืนมาครับให้มันโดดเหมือนเดิมครับฉะนั้นคู่ต่อไปจัดให้เดือดกว่าเดิมดีกว่าจัดไปพี่แบ๊กมีต่อน้ำหนักให้ด้วย1กิโลกรัมคนแรกเป็นยอดมวยจากโรมาเนียพบกันในพิกัดน้ำหนัก70กิโลกรัมนะเคยสร้างความเดือดไว้เมื่อกี้ที่บอกว่าเห็นคู่เมื่อกี้ฮะยืนบวกกันใช่คนเนี้ยยืนบวกกับปตท.มาแล้วยืนบวกกับปตท.ไม่มีถอยเลยเหรอไทยไฟทุกคนจะรู้จักว่าปตท.เนี่ยสายลุกครับไม่ได้สายลุกแบบพี่คิดไม่ผมคิดแบบพี่คุณใช่ๆการลุกแบบต่อยใส่บุกใช่สายบุกอย่างนั้นแล้วก็ยังไม่พอเดือดนะแลกศอกกับไซโยกโอ้โหเขาไม่กลัวเลยหรือไงผมก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันเขาถึงมีฉายาว่ามนุษย์หมาป่าโอ้ยอมฉะนั้นถ้าทั้งบ้าทั้งดิบขนาดนี้ลองดูว่าเขาจะสุดขนาดไหนนะกับดิอูฟิดินมนุษย์หมาป่าอเล็กซ์บูเร่อเล็กซ์บูเร่ดิอูฟิดินประเทศโรมาเนียThe Ufidin Lex Ruby โอ้โหนี่ถ้าใครเคยเล่น Street Fighter นี่คือซันกิฟนะครับผมซันกิฟนั้นตัวใหญ่กว่านี้อ๋อตัวใหญ่กว่านี้เพรียวแล้วก็ดูกล้ามเนื้อแค่เห็นลุคเขาเห็นทรงเขาก็น่ากลัวแล้วนะพี่เป๊กใช่รักแบบละโหต่อยยวนกวนแล้วก็ฟังจากประวัติที่เป๊กเล่ามาคนนี้ดูเขาไม่กลัวเลยเลยเดี๋ยวลองมาดูแล้วกันว่าเขาแบบบ้าแล้วก็ดิบจริงหรือเปล่านะมาดูกันดีกว่านะครับแล้วสำหรับผู้ที่ขึ้นมาดวลนั้นนะครับนี่คือสายเลือดใหม่ไทยไฟอีกหนึ่งคนเลยพี่แบงค์อ้าวคนนี้จะเอามาขิงใช่ไหมใช่แน่ยังไงเขาบอกว่าขึ้นชกมา4ครั้งเนี่ยก็เบาๆก็แค่ชนะน็อกติดต่อกันได้4ครั้งเท่านั้นเองเอาสิประวัติก็ถือว่าไม่แพ้กันไม่ธรรมดานะไม่แพ้กันเราไปเจอกันเลยดีกว่าว่าวันนี้เขาจะเพิ่มสถิติได้หรือไม่นะครับขอเสียงต้อนรับขุนศึกเมืองพะเยาน้องโอชอ5พะเยาน้องโอช5พะยักขุนศึกเมืองพะเยาประเทศไทยคู่ที่3นะครับไทยไฟท์ศรีสะเกษครับน้องโอช5พยัคฆ์พบกับอเล็กซ์บูมเล่นักชกจากโรมาเนียนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการถาวรเอียงอุบลให้คะแนน3ท่านมีภูกิจพรามประยูนเสมาทิพย์คีรีและสนองอวบอิ่มครับมาถึงศรีสะเกษทั้งทีนะครับก็ต้องบอกว่าขอบคุณพี่น้องชาวศรีสะเกษต้อนรับทีมงานไทยไฟท์อย่างดีเยี่ยมนะครับสถานที่ห้องน้ําสะอาดมากโดยเฉพาะการเข้าชมนี่ต้องตรวจสอบอย่างแน่นหนาคนศรีสะเกษมากมายนะฮะที่เป็นนักแสดงก็พี่ยิ่งยงยอดบัวงามครับผมเฉลิมพลมาลาคามาลาคำมาลาคำ
พี่หำของน้องๆนี่เองครับมาดูประวัติทางด้านมุมขาวครับอายุ33ปีเกิดที่เมืองทริมิโอสอาราสุอาราครับจากโรมาเนียส่วนสูง181ซมน้ำหนัก70กก.ชกมาทั้งหมด98ครั้งชนะ67แพ้30เสมอ1ครั้งมนุษย์หมาป่าดิอูลฟิดินแม่ต้องบอกว่าหลายคนไม่รู้จักเขานี่คือเป็นหนึ่งในตัวละครจากซีรีส์ที่ประเทศเขานะฮะหรือว่า The Wizard นักล่าจอมอสูรอเล็กบลูเลนคู่ชกของเขานะครับนักชกจากจังหวัดพะเยาครับจากอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาครับน้องโอชอ5พยัคฆ์ลูกศิษย์ของเสียชายพัชรินทร์มีจันทร์ครับอายุ21ปีสูง174ซมน้ำหนัก69กก.นะครับนี่เป็นแชมป์มวยไทยนานาชาติในรุ่น70กก.มี3แชมป์ไปแล้วนะครับคนที่มาถอดมงคลให้กับทางด้านของน้องโอชอ5พยัคฆ์ก็คือดร.ลิทธานันทพันธ์อดีตศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษแล้วก็อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษยะโสธรเป็นคณะผู้บริหารค่ายมวยชอ5พยัคฆ์ร่วมกับเสียชายสุโขทัยครับที่สำคัญเอาทุเรียนมาให้เราเยอะมากครับผมตอนนี้ก็บอกเลยว่าเมาทุเรียนแล้วครับโอ้โหครับของเขาดีจริงๆทุเรียนเนี่ยฮะเป็นพันหมอนทองนะฮะมีป้ายอันเดียวครับที่ปิดเอาว่าทุเรียนภูเขาไฟทุเรียนนี้ไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจว่ามาจากระยองหรือจากจันทร์คุณไม่เชี่ยวชาญเรื่องของทุเรียนอ๋อเหรอนี่คือทุเรียนภูเขาไฟที่ขึ้นชื่อของแท้ที่ขุนหาญศรีสะเกษโอเคขายดีมากตอนนี้กำลังมาเลยนะครับนอกจากหอมนอกจากกระเทียมนะครับศรีสะเกษก็มีนี่แหละครับทุเรียนนี่แหละหอมกระเทียมพริกนะทุเรียนขึ้นหน้าขึ้นตาครับดูครับคู่นี้โอ้โหน้องโอ้นี่จะบอกว่าขาเดือดฮะเดินแรกนี่หลับหมัดเพราะอันตรายมากครับโอ้แม่บอกเลยว่าอยากกระตุกหนวดเสือแล้วกันหนวดยาวซะเหลือเกินนี่เหมือนตัวละครเรื่องไวกิ้งเหมือนกันนะครับนี่ฮะก็แบบแม่แกก็ลุงลังอะนะนี่ครับแหมลุงลังไปเรื่อยครับเป็นสไตล์ฮะใช่ไหมฮะฮะสไตล์ฮะแต่ว่าเป็นผมที่จะกระตุกหนวดตัวนี้เออพยักออกซ้ายหน้านะครับบูมเลยครับโอ้โหน้องโอครับพยายามใช้ลูกดุดันนะครับเป็นนักชกกำปั้นหนักอยู่แล้วนะครับน้องโอครับฮุกซ้ายหมัดขวาไม่ถึงกับหมัดขวาอีกทีนึงครับถึงตัวพยายามจะขวางเอาไว้กอดไม่แน่นทีเดียวนะครับอเล็กซ์บูมเล่ครับตัวสั้นกว่าเตี้ยกว่าครับแต่ว่ากล้ามเนื้อนี่ซ้อมมาดีโอ้ยทิ้งขวาในนาทีโอ้ยยังกับไม้หน้าสามฟาดจะปั๊บปั๊บน้องโอดีตาแววตาดูแววตากันดิครับต้องมีวิญญาณเพชฌฆาตครับน้องโอครับแต่ก่อนนี่โอเตะขวามาครับบูมเลสเตะขวาครับหมัดขวาครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับแต่ว่าโดนไม่เต็มดีนะครับเลเนี่ยแกยาวกว่าแล้วครับแกก็ต้องใช้แข้งนะครับต่อยกับนักมวยไทยมาหลายคนครับคงจะรู้พิษของนักมวยไทยนี่โอ้ยดูฮะออกแข้งสวยโอ้บูมเลสใช้ได้ครับแข้งซ้ายครับซ้ายหน้าสวยนะครับหุกซ้ายแล้วก็ขวาครับเขาเต็มกับหูครับในตีเข่าซ้ายครับโอ้โหแทงเน้นๆครับขวาออกแข้งได้ก็ต้องระวังหมัดขวาของน้องโอแล้วครับน้องโอเนี่ยทีเด็ดคือหมัดขวาขยับสร้างจังหวะนะครับออกซ้ายหน้าครับโอ้ยหมัดขวาครับตีได้ไหมครับไม่ได้ครับไม่ได้ก็ต้องแยกกันออกมาครับเห็นการออกมาแล้วยังเสียวไส้คู่ที่แล้วไม่หายนะฮะทำไมฮะโอ้โหสายตรงกับอัปคัตนี่ครับโอ้โหดั้งนี่คดไปเลยฮะเอาหมัดขวาครับก็เป็นคาดเชื่อกันนะครับโอกาสที่จะโดนอากาศที่จะแตกมีโอกาสเป็นไปได้สูงครับเพราะฉะนั้นทุกวินาทีมีค่าครับต้องไม่ประมาทต้องระวังการที่สูงเอาไว้เดินเข้าหานะครับน้องโอแหมลากเขี่ยเบาๆนะครับหลอกครับหลอกให้พะวงร่างจริงๆแล้วแกต้องการต่อยหมัดครับหมดยกที่1ครับพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับWe'll be right back.
มาตามต่อนะครับคุณผู้ชมครับดูภาพช้ายกที่ผ่านมาครับในช่วงที่ดูภาพช้าชัดๆสวยๆนะครับจากทีมงานช่อง8ต้องขอบพระคุณสวนน้ำวานานาวาหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทรู 5G สมาคมชาวศรีสะเกษสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27นะครับและก็ขอบคุณเครื่องดื่มตราช้างบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดรวมไปถึง OR พร้อมร่วมสร้างโอกาสไปกับคุณ OR โอกาสยกแรกดูจากภาพช้าแล้วเนี่ยทั้งคู่ทำยังไม่ถนัดครับน้องโอพยายามออกหมัดถ้าออกหมัดแคบๆออกตรงๆมีโอกาสถูกครับวันนี้ต้องแสดงความเสียใจกับศรีสะเกษด้วยนะมาแพ้ที่นี่ก็ต้องเอาไปในยกที่8นะครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มการชกเร็วจริงน่ายอมรับยอมรับแต่ความสู้กันใหม่ได้ใช่ครับเอาไว้พัฒนาขึ้นครับใช่ครับก็พ่ายที่นี่ก็ต้องเอาไปนะครับในยกที่8ต่อเจสซี่ลอลิเควสนะครับศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นอาคตเวทีสู้กันต่อครับน้องโอโอยังออกหมัดกว้างอยู่ครับถ้าต่อยแคบๆตรงๆนี่ผมอาจจะทะลุกันไม่ได้เพราะต่อยกว้างมันจะเห็นนะครับไม่ค่อยเป็นทางตรงนะครับเนี่ยครับหมัดครับส่วนใหญ่จะเป็นโค้งๆอ้อมๆครับครับครับตีขวาครับภาษาทักก็เรียกว่าอาจจะเป็นหมัดแท้โอเวอร์เฮดแต่ถ้าเป็นจิตสังก็หมัดกว้างควายนี่ครับแต่ถ้าต่อยตรงๆจิ้มๆไปนะฮะมันจะชัดกว่าเดี๋ยวนี่ครับโอ้ยังกว้างอยู่ฮะวงในถือว่าเตี้ยเล็กกว่านะฮะอายุน้อยกว่าถึง12ปีนะครับนักชกจากโรมาเนียบูมเลนี่33นะครับน้องโอ้ย21เองได้ความแข็งแรงได้ความขยันนะครับวันนี้เจาะยางไป2ทีโอ้โหเหมือนดีซ้ายมากหมายที่ซ้ายขวาสวยจังหวะเข้าเบรกดีมากนะครับ1 2 3เลยครับโอ้โหยังก็ลอนนี่โอซูดูแวนพอเข้าเบรกได้นี่ตบดำตบแดงตบดำตบแดงไม่ตบเหลืองก็ตบดำตบแดงอย่างเดียวตบผู้จัดการตบโอ้โหตบบักกี้หรือไม่ตบบักเกอร์ด้วยเบียดมาครับถาวรเอียงอุบลนะครับถ้าเกิดเอียงอุบลก็เอียงไปอีกนิดเดียวครับอุบลราชธานีแล้วนะครับอยู่ใกล้กันนะครับครับบ้านพี่เมืองน้องครับจังหวัดติดกันเลยขยับเข้าไปครับแหมพูดถึงอุบลต้องคิดถึงมิก66อะไรฮะคืออะไรฮะอัครสถานเพิ่มโอ้อัครมิก66วันนี้ไม่ต้องตามผมที่ไหนเลยไปที่มิกอย่างเดียวผมนอนอยู่นี่ผมนอนอยู่นี่คิดถึงลูกคิดถึงเมียครับผมจ่อขาจ่อขาต่อได้หมัดครับโอ้ยตายแล้วขวาขวาทำงานได้เรื่อยๆครับแต่ยังไม่ชัดครับโดนกบหูซ้ายของบัฟเล่ไปเยอะขวาตรงนะครับน้องโอครับตีเข่าซ้ายครับขวางเอาไว้สร้างจังหวะในการตีต่อเนื่องไม่ได้นะครับนี่ฮะกบหูซ้ายนี่แดงเถือกครับบุ๊บเลยมีแข้งด้วยดีครับทุกคนโอ้โหสายย่อโอ้ยก้มเตียบเลยครับโอ้ถือว่าขวาบนแล้วก็ขวาล่างครับได้น้ำหนักเลยนะครับชัดจะมีแกว่งให้เห็นแล้วนะครับจ่อล่างแล้วขึ้นบนครับระแวงล่างไถ่บนระแวงบนเตะล่างยก2ครับWe'll be right back.
ลับมาติดตามกันต่อนะครับดูภาพช้าๆชัดๆสวยๆนะครับแม่ครับหมัดขวาไป2ทีครับทีที่3นี่ไปแฉลบไหลแฉลบต้นแขนหน่อยอู้ฮุกซ้ายครับแม่ลูกนี้นี่เล่นเอาแกว่งเลยนะครับแต่พยายามจะบวกซ้ายเช่นเดียวกันนะครับด้วย2ครับบุ๊เล่สู้ครับวันนี้มาสู้เต็มที่ครับแต่ว่าขวาตรงนี่ดีมากครับแล้วก็เต็มอีกทีนึงฮะเต็มกกหูนะครับเนี่ยครับฮุกซ้ายครับจะบวกศอกซ้ายอิจฉาทรงผมแกเหลือเกินครับทรงผมนี้คือสาวๆเห็นนี่ต้องสะกิดแม่ครับสะกิดบอกแม่ว่าไงฮะแม่ตัวไรอ่ะดูสิครับโอ้โหดูต่อยครับสุดๆหมัดครับมานะครับนี่คือศรีสะเกษครับแดนประสาทขอมหอมกระเทียมดีมีสวนสมเด็จเขตดงลำดวนหลากล้วนวัฒนธรรมเลิศล้ำสามัคคีครับของดีจังหวัดศรีสะเกษแหละครับมาลูกสุดท้ายลุยกันแล้วครับลุยกันแล้วแกจะไปทางไหนแกโดนแกจะไปทางไหนแกจะทำอะไรไปไหนไปกันเพื่อนจ๋าโอ้ยไม่ใช่ไม่โดนนะครับน้องโอก็โดนด้วยนะครับเอาละครับคราวนี้คราวนี้โมโหนะครับคราวนี้โมโหแล้วครับทางด้านของโอโมโหครับโอ้ไม่มียกที่สี่แน่ครับจังนี้นี่คือวันแรกกันแล้วครับแต่ทีชั้นดีครับทั้งสองแรกมัดมัดแรกสองบุเรนี่มองหน้าสมจิตกับพี่เตอร์ปองครับครับมันเบาอีหยังวะครับเอาโอ้แม่มัดหนึ่งสองดีครับทางด้านของน้องโอครับหมัดขวาครับน้องโอครับโอ้ยเน็ตขวาครับเน็ตขวาหวาดเสียวทุกผู้ชมโอ้หมัดต่อหมัดไล่ครับมันเฉียดไปเฉียดมานี่โอ้โหเสียวไส้ฮะมาแล้วครับเก็บอารมณ์หน่อยครับน้องโอครับเก็บอารมณ์แล้วนะครับโอ้ยโดนขวาครับโชคดีครับหุกซ้ายไม่โดนสองขวาครับมาแล้วครับทายดีครับอ้าวยังไงครับมีเลือดทิพแต่ก็ถือว่าทนทายาทนะครับนักชกจากโรมาเนียคนนี้ครับเจ้าเล็กแดงผีดิบครับแดงผีดิบสู้โอ้โหอย่าพันตัวมามันแรงมันนะเอาน้องโอ้โหใจคอแค่ได้เหมือนรถสิบล้อวิ่งชนนะเดินต่อครับน้องโอครับตีเข่าขวาเอาไว้ครับอเล็กซ์บูเบลตีเข่าขวาตัวสั้นกว่าเล็กกว่าแต่หัวใจในกันใจจริงๆครับวิ่งชนยังก็แบบโอ้โหหุบมันเดียวครับโอ้โหร่วงเลยครับไหวไหมลุกขึ้นอาเล็กซ์ลุกเลยพยักหน้าสู้แต่ไม่ลุกไหวลุกโอ้ยหัวใจสุดยอดลุกคำถามมีอยู่ว่าลุกมาทำไมอ่ะขอสู้ครับสู้ครับอัดโดนอีกเนี่ยหมัดหนึ่งสองครับแทงขาขวาครับน้องโอ้วินาทีทองเลยครับโดนถึงน้ำแต่หัวใจก็สู้ครับลุกขึ้นมาสู้ครับอดแต่ทนทายาทมากเลยนะครับคือโดนเยอะเลยนะครับเกิดเป็นไก่เกิดเป็นไก่ต้องทนเกิดเป็นคนก็ต้องสู้แบบนี้ครับสู้ต้องสู้ครับเดินเข้าหาต่อนะครับน้องโอหมัดขวาครับหมัดขวามาถึงหมัดซ้ายได้ตีไม่ตีตีขวาครับนี่แม่ไม้กระเทือนครับข้างหลังก็ต้องเอาละครับโอ้โหผมอยากจะให้ทุเรียนแกสักลูกนึงครับโยนขึ้นไปเลยครับของขวัญแกของขวัญโยนขึ้นไปเลยครับแกจะต่อยเราครับโอ้โหโอ้ยโดนเตะปลายคางไปนะครับเสียงระฆังขออนุญาตปรบมือให้ครับพี่ป๋องปรบมือให้หน่อยครับทั้งคู่ครับทั้งคู่เลยนะครับโอ้ยอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมครับวันนี้ทุเรียนโยนขึ้นไปให้หน่อยครับยอดเยี่ยมกระเทียมศรีสะเกษครับเอ้าทุเรียนไปโอ้มอบทุเรียนเลยครับต่อยอย่างนี้ชื่นใจครับผมศรีสะเกษเห็นแล้วเชียร์ชื่นใจครับแบบนี้สู้จริงๆวันนี้ไว้สนุกครับพี่ตะป๋องถูกต้องครับสู้ได้แบบคู่ขี้สูสีนะครับคู่ภาพช้ากันหน่อยครับคุณผู้ชมครับฮุกซ้ายมีแกว่งนะครับดอกนี้ครับแต่ไม่ร่วงครับลูกติดตามครับลูกติดตามอีกโชคดีไม่โดนนะครับมีแกว่งมีสะบัดครับมีแกว่งมีสะบัดช่วงล่างไม่ใส่ช็อคอัพไม่ใส่กันโค้งครับมีสปาร์คครับดูลูกนี้โอ้โหแหมจังหวะครับดูอีกครั้งหนึ่งครับโอ้มันโดนปลายคางครับปลายจมูกพร้อมๆกันครับคืออาจจะดูไม่เต็มหมัดเท่าไหร่นะนี่ฮะเนี่ยฮะมันโดนไปปลายหมัดไปนิดเดียวลูกนี้ผมชอบมากครับลูกฮุกยาวๆอย่างนี้ครับเป็นลูกที่คู่ต่อสู้ป้องกันยากครับลูกแบบนี้ครับนี่ฮะยาวๆสาดตัวนี้ฮะฮุกสวยครับต่อยขวามาได้ก็มีฮุกครับ
ดูครับจังหวะโบลเข้าไปถ้าเกิดมันถ้าเกิดมันขยับไปอีกมากกว่านี้สัก2นิ้ว3นิ้วนะมีน็อกมีน็อกครับโอ้ยสับศอกขวาครับสารวันเตี้ยลงครับนี่ครับเบ่งก้ามโชว์ว่าเป็นเอาละครับตอนนี้ผลการแข่งขันอยู่กับคุณโบคุณเป๊กแล้วครับดูครับเชิญครับผลอยู่ในมือผมแล้วนะฮะดูว่าน้องโอจะเป็นฝ่ายชนะหรือว่ามนุษย์หมาป่าจะกลายร่างนั่นน่ะสิครับผมมาครับและผู้ชนะของแมตช์นี้ได้แก่โอ้โห The winner is น้องโอโชห้าพยัคฆ์พร้อมไทยแลนด์อย่ารักษาสถิติการชนะอย่างต่อเนื่องไปได้ชัยชนะของน้องโอช5พยัคฆ์นะครับนักชกจากอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนเอเล็กซ์บูมเลจากโรมาเนียไปได้สนุกตื่นเต้นแล้วก็เร้าใจครับยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้นะครับพักก่อนครับเดี๋ยวมาดูมวยหญิงสุดมันเลยครับขอบอกครับเดี๋ยวกลับมาครับเป็นนักมวยหญิงเลยละกันเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยใครไม่เคยนักดูนักมวยหญิงแบบสดๆบ้างขอดูมือหน่อยฮะผมละหนึ่งคนผมด้วยเลยบอกเลยว่านักมวยหญิงก็ของจริงไม่แพ้กันนั่นสิจริงๆฉะนั้นเพิ่มความมันโดยการอัดฉีดอีก 15,000 บาทนะฮะให้กับผู้ชนะโดยการสนับสนุนจากบริษัทไพลินเลเซอร์เมทัลนะฮะจำกัดนะครับทั้งคู่นะจะพบกันในพิกัดน้ำหนัก53กิโลกรัมคนแรกก่อนนี่เป็นยอดมวยหญิงจากไทยของเราเลยแหละครับอำเภอลำปลายมาศบุรีรัมย์แถวนี้เองอาวุธที่น่ากลัวของเธอคือเตะซ้ายต่อยซ้ายหนักหน่วงและจะสุดขนาดไหนขอเสียงต้อนรับนะครับสาวบู๊แห่งลำปลายมาศปลายฟ้าสอนนิตยาปลายฟ้าสอนนิตยาสาวอู๋แห่งลำปลายมาศประเทศไทยครับปลายฟ้าสอนนิตยาแม้ชื่อหนูจะหวานเหมือนปลายฟ้าแต่ก็ร่วงด้วยปลายเท้าได้นี่ร่วงแน่ๆเพราะว่าการซ้อมหลังเวทีแล้วบอกว่านักมวยหญิงเนี่ยความดุเด่นหรือว่าความโหดความรู้จักแม่ไม้มวยไทยไม่แตกต่างจากฝั่งผู้ชายเลยนะโอ้โหของจริงผมดูแต่ละครั้งรู้สึกว่ามันสะใจมากถ้าใครไม่เคยดูนะฮะบอกเลยว่าวันนี้ไทยไฟจัดให้คุณถึงศรีสะเกษแล้วแล้วก็ชาวช่อง8ดูไปด้วยกันได้เลยสนุกแน่นอนครับใครไม่เคยดูเหมือนผมวันนี้สนุกแน่นอนนะครับและสำหรับผู้ที่จะขึ้นมาชิงชัยด้วยนั้นนะครับเธอมีทั้งความดุความห้าวพร้อมมาอัดคู่ต่อสู้แบบไม่ยั้งเลยทีเดียวนะครับไปเจอกันเลยดีกว่ากับสาวแกร่งลุ่มสารวินเวโรวอรุจิระวะเวโรวอรุจิระวะสาวแกร่งลุ่มสารวินประเทศเมียนมา
ู้ชมครับเดินทางมาถึงมวยคู่ที่4ในการถ่ายทอดสดนี่คือไทยไฟท์ศรีสะเกษครับจากลานกีฬาผู้ใหญ่เฮงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้กรรมการพัฒนันท์พงษาปานครับซึ่งเป็นครูโรงเรียนวัดสถิตโพธารามที่อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ครับครั้งนี้ศรีสะเกษเรามาครั้งแรกครับไทยไฟท์ปีนี้ทั้งปีครับเราจะไปเจอกันตามสถานที่ราชการนะครับแต่ปีหน้ามีข่าวดีครับพ่อบ้านไทไฟนะฮะพ่อพี่พนานะฮะพี่สินสระบุรีรวมถึงพี่โจ บอกว่าไทไฟจะไปบุกวัดที่บุกนี่ไม่ได้ไปบุกศึกพระนะครับผมไปจัดที่วัดอ๋อเราอาจจะมีไปที่วัดเชิงเขาหลวงพ่อรวยที่สระบุรีแล้วก็มีวัดผู้น้อยลพบุรีครับผมปีหน้าทำไมพี่พนาไม่มาล่ะครับพี่พนาไทไฟตอนนี้แกก็ตอนนี้กำลังไปประสานเรื่องปีหน้าเรื่องสถานที่ครับผมนะครับคิดถึงพี่พนาครับคือพี่พนามาเราจะไม่อดทำไมนะฮะเราจะไม่อดอยากใช่ครับพานี่ข้าวต้มครับผมวันนี้ขอบคุณทุกคนนะที่นำสิ่งดีๆมามอบให้กับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนนะครับน้องตะพีทีมิวสิกศรีสะเกษนะฮะคนศรีสะเกษใจดีทุกคนนะฮะต้องบอกนะฮะแล้วก็ขอบคุณมิก66ด้วยนะครับไม่ใช่อยู่ที่ศรีสะเกษนะครับอยู่ที่อุบลราชธานีถูกต้องครับวัดผู้น้อยนะฮะเศรษฐีเรือทองเจอกันนะฮะปีหน้าแต่ก่อนจะเจอกันปีหน้ามาเจอคู่นี้ก่อนครับคู่นี้จะบอกว่าโอ้โหซุปเปอร์ไฟท์แน่นอนครับเพราะคนนี้เขาอายุเพียง27ปีครับมุมขาวแหล่งกำเนิดเกิดที่อำเภอลำไปมาจังหวัดบุรีรัมย์นะครับส่วนสูง165เซนติเมตรน้ำหนักของเธอ53กิโลกรัมชกมาเยอะครับ80ครั้งชนะ50แพ้28เสมอ2ครั้งสาวบู้แห่งลำปลายมาศปลายฟ้าสอนิตยาหรือว่านี่ครับเขาบู๊แน่นอนครับเพราะนักชกมาจากบ้านผมเองครับผมรีรัมเอาล่ะครับปลายฟ้าสอนิตยาครับยืนระยะบนเวทีมาอย่างยาวนานเลยนะครับโอ้โหนู่นล่ะครับก็รุ่นน้องๆของเจ้าสาวสิงห์สอโสภิตนิดเดียวครับปลายฟ้าสอนิตยาคนนี้ครับวันนี้มาเจอกับสาวแกล้งลุ่มสารวินครับเวโรวรุจิรวงครับนักชกสาวจากเมืองโมบายรัชฐานสาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมาครับสูง164เซนติเมตรน้ำหนัก53กิโลกรัมเท่ากันนะครับมาชกที่ไทไฟเวโรคนนี้ยังไม่แพ้ใครครับดุมากโอ้โหขวัญใจไทไฟคนนี้3สาวอยู่บนเวทีครับตอนนี้มิสเตอร์ปองครับผมจะจบยกแรกหรือจะครบยกต้องดูครับโอ้แต่คราวที่แล้วเนี่ยไม่น็อกนะฮะแล้วครับขวามือครับปลายฟ้าสอนิตยานี่มีอุ้มลูกมาถาธาตุนะครับมาถอดมงคลให้วันนี้เราจะได้ลูลีลานักมวยจากกัมพูชาจากเมียนมาเมียนมานี่3คนนะครับขออภัยครับ2คนฮะมีทั้งหญิงมีทั้งชายครับมีทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายด้วยมีจากกัมพูชาด้วย1คนครับรอติดตามชมฮะคู่ต่อไปนะฮะน่าดูมากนะครับบอกเลยนะครับถ้าเกิดใครติดตามมวยหญิงมานะครับบอกเลยว่าคู่นี้น่าดูมากเพราะว่าปลายฟ้านี่ยืนระยะมานานมากครับก็ดูว่าสภาพร่างกายของปลายฟ้าเข้าที่เข้าทางหรือเปล่านะครับแต่ว่าเวโรเนี่ยบนเวทีไทยไฟนี่เขาเป็นนางเอกเลยตัวแกร่งตัวเด็ดตัวที่เด็ดครับนี่ครับเดินหน้าข้าเดียวครับซ้ายกับขวาดูฮะดูฮะจะดูจะทนทานได้หรือไม่เอาตีเข่ามาเข่าซ้ายโต้นะครับปลายฟ้าครับกดแขนเปโรลงมาครับเนี่ยครับคือเจอกับใครอาจจะง่ายมาตลอดนะครับเปโรครับแต่ว่ามาเจอกับปลายฟ้าครับอ้าวโดนหมัดขวาครับปลายฟ้าชกไม่ได้ชกไม่ได้ชกห้ามชกนี่แหละครับทีเด็ดที่ขาดของเปโรครับแข็งแรงดุดันมัดคมโอ้โดนกับฟาดไปนะครับปลายฟ้าตื่นหรือยังครับตื่นหรือยังครับแม่ปัญญาสรรพคุณไว้เยอะอย่านอนเชียวนะครับนอนมาเต็มอิ่มแล้วนะครับปลายฟ้าครับต้องค่อยๆครับต้องระมัดต้องป้องกันตัวให้ดีครับค่อยๆครับแขนขวายาวๆดีกว่าครับอย่าแลกครับโอ้พยายามจับแล้วตีเข่านะครับปลายฟ้าครับแต่เวโรนี่แหมมือไม้แกปลายแตกไปเรื่อยครับผ่อนหนักผ่อนเบาให้ดีครับถึงจะผ่านเวโรได้ถ้าแลกบวกนี่อันตรายครับคนนี้อ้าวเตะซ้ายนะครับเตะซ้ายครับปลายฟ้าครับเตะเข้าไปครับเตะได้เตะไปครับเจอเข่าขวาของเวโรครับป้องกันเอาไว้เตะแล้วต้องป้องกันหมัดให้ดีครับปลายฟ้าพยายามโดนหุ้มซ้ายนะครับพยายามบวกหมัดครับปลายฟ้าเตะซ้ายมาครับหมัดโดนซ้ายของเปโรหน้ายาลอยโอ้ยลอยไม่ได้ออกมาครับต้องออกจากมุมครับเปโรนี่จอมดุจอมเก๋าด้วยครับแข็งแรงแข่งซ้ายยาวได้ต้องแข่งซ้ายแล้วครับ
โอ้ยพยายามจะบวกหมัดเลยนะครับไฟฟ้าครับเสียบศอกด้วยครับเจอเข่าขวาของเวโรเวโรตีไม่ดีคือจุดเด่นของเวโรคือมีหมัดครับเพราะฉะนั้นนี่ต้องปิดหมัดต้องใช้อาวุธอย่างอื่นครับไฟฟ้าครับใช่ครับถ้าจะบวกต้องกล้าบวกศอกครับโอ้ลูกนี้หลวมไปนิดนึงครับแม่ไปถีบก็ไม่ได้น้ำหนักด้วยครับเข้าหลวมเข้าการผิดจังหวะไม่ได้ครับปลายฟ้าเดินเข้าหาต่อนะครับเวโรครับโอ้โหแกดุดันดีเหลือเกินครับแทงซ้ายแล้วก็ขวาด้วยขวาครับปลายฟ้าที่สำคัญอย่าเข้ามุมครับมาติดตามกันต่อนะครับไทยไฟสีสะเกดครับต่อยซ้ายนะครับแล้วก็ขวาครับเต็มกกหูครับโอ้โหนี่หลับตาปีเลยครับเหมือนตะเกียงฝั่งซ้ายจะดับด้วยนะครับปลายฟ้าแล้วไปโดนศอกขวาฉีดเฉียดรีบเข้ามากอดเอาไว้นะครับแล้วพยายามตีเข่าครับแหมศอกขวาโชคดีนะครับศอกนี้ไม่โดนนะครับเตะซ้ายสวยครับปลายฟ้าครับหมัดพอหมัดมานี่แบบสำคัญเรื่องหน้าลอยครับหลับตาปีรอเลยครับคือมันเสียวตรงที่ว่ามันเป็นคาดเชือกครับคุณสมจิตครับคือถ้าเกิดเป็นนวมหุ้มธรรมดานี่ปลายฟ้าคงจะไม่หลับตารอแบบนี้ครับใช่ครับโดนฮุกซ้ายตรงนี้จะป้องกันตัวได้อย่างดีครับถ้าเราไม่กลัวตรงนั้นไปก่อนนะฮะสามารถป้องกันได้ครับขอให้เรียนรู้แล้วก็ให้มันป้องกันตัวให้ดีครับมีเสียงฮาข้างๆเวทีครับพี่เจ้าของก็เดชกระล่อนสอสุมาลีครับแย่งสีน้ำมวยหมดเลยครับขอบคุณบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดนะครับแล้วก็พอไปเลยครับเวทีครับเดินทางครับโอ้ไม่ไหวครับปลายฟ้าครับกรรมการพัฒนันครับจุกครับกิจการโชว์อีกทีนึงครับเวโรวอรุจิระวงโอ้โหคือเธอรู้นะครับว่าปลายฟ้าเป็นนักมวยไทยหญิงที่มีชื่อเสียงครับแกไม่เคยเกรงกลัวใครครับเพราะว่าแกซ้อมดูกล้ามเนื้อของแกครับครับฟิตจริงๆแข็งแรงจริงครับดูกล้องช่อง8ตอนเลขที่7มีหมุนมีควงโอ้โหนี่อะไรกันนี่โอ้โหนี่ครับประกาศศักดาครับชูธงครับที่ศรีสะเกษเลยครับเมื่อสักครู่นี้ผมว่าจะไปสอนปลายฟ้าที่มุมครับแต่ว่าเวรุษไม่กล้าบอกว่าอย่าสอนที่ต่อยแบบนี้ถ้าสอนจะโดนต่อยแบบนี้เออนี่ฮะผมท้องเลยผมไม่กล้าเลยเพราะว่าผมกลัวมันจะไปดักตีหัวผมโอ้โหแกต่อยลิ้นปีฮะลิ้นปีฮะต้องลิ้นปีเลยครับดูนะจับเขาให้โอ้โหมันลูกนี้ใครไม่รู้ว่ามันเจ็บแค่ไหนมันเจ็บแบบช่วงหายใจเข้าพอดีมันจะหายใจเข้าติดขัดแล้วล้มไปเลยมันเป็นจี๊ดเลยนะฮะครับโอ้โหใช้เวลาไปเพียง24วินาทีครับดูสังเกตครับเนี่ยครับดูมันบาดเจ็บมันจุกหายใจไม่ออกมันจะต้องทิ้งตัวเลยฮะครับเนี่ยครับขวาหลุดนะครับขวาหลุดซ้ายเขาหลุดแต่ว่าขวาก็ตามมาครับเข้าลิ้นปี่เลยครับคุณผู้ชมครับ24วินาทีนะครับเป็นการเอาชนะทีนิกเกิลน็อกเอาท์ในยกที่2ครับของเปโรครับมีสาวไทยคนไหนครับมีสาวไทยคนไหนที่คิดว่าเก่งกว่าเปโรเอางี้ไหมส่งชื่อเข้ามาผมส่งเบียร์ผมได้ไหม
เมียคุณนะไปขอฝึกซ้อมสักสองเดือนให้น้องสาวผมไปรักษาตัวให้หายก่อนดีกว่าไหมอ๋อเหรอผมว่าสู้ได้สู้ได้ไหมกะให้เมียมาเจ็บไงอ๋อๆละโอ้เธอเก่งครับแฟนๆที่ดูอยู่นะครับคิดว่าใครเก่งกว่าเวโรส่งชื่อเข้ามาครับตอนนี้ไปบนเวทีกับคุณเป๊กคุณโบครับได้นะครับใช่เท่จะตายและยิ่งเป็นมวยคาดเชื่อแบบนี้เราได้เห็นผู้หญิงมาโชว์แม่ไม้มวยไทยแบบนี้เป็นอะไรที่น่าภูมิใจมากเลยนะใช่แล้วนะฮะก็ลองฝึกดูได้หรือว่าถ้าผู้ชายคนไหนอยากมาลองฝึกกับเวโรไหมฮะเพิ่มทักษะได้ตัวให้พร้อมผมว่ามีคู่ต่อสู้ที่อยากเจอเขาเนี่ยหลายคนเลยแหละผมว่าโอเคแน่นอนครับผลมาอยู่ในมือผมแล้วนะฮะประกาศผลหน่อยดีกว่านะครับและผู้ชนะเรา the winnerเวโรวอรุจิระวะยินดีนะครับผู้ชนะในคู่นี้นะครับได้แก่นักชกจากเมียนมาครับรัชฉานครับเวโรวอรุจิระวงครับขนาดปลายฟ้าสอนิตยาของเรายังเอาเธอไม่อยู่ครับแล้วก็เป็นฝ่ายเอาชนะปลายฟ้าได้ในยก2ครับใช้เวลาไปเพียง24วินาทีครับยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้พักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับคุณผู้ชมต่อไปเลยดีกว่าพบกันนะฮะในพิกัดน้ำหนัก72กิโลกรัมคนแรกเป็นยอดมวยแถวหน้ามาจากสายเยอรมนีอินซีเล็กไม่ธรรมดานะมีเชื้อสายชาวเฮติด้วยครับผมแต่ที่ไม่ธรรมดามันคือสถิติของเขาเป็นยังไงบ้างชกมา39ครั้งคิดไหมว่าไม่แพ้เลยไม่คิดคนเลยจะไม่แพ้ต้องมีแพ้บ้างสิเออใช่แพ้เนาโชว์แต่ว่าแพ้ยังไงสถิติแต่แพ้น้อยคือชนะหมด28ครั้งและชนะน็อกไปได้20ครั้งแสดงว่าหมัดเนี่ยอย่างกับค้อนถ้าเรียกภาษาบ้านๆคือหมัดไส้แตกอ่ะโหดมากโดนไปทีทะลุนะก็อยากจะให้เห็นกันว่ามันจริงหรือเปล่าขอเสียงต้อนรับนะครับอินซีดำเอลิเซ่คอเลเอลิเซ่โคคิสอินซีดัมประเทศเยอรมนีตัวละครใหม่ที่มันดึงมาได้ผมเข้าใจเลยว่าทำไมถึงน็อกมาได้เยอะขนาดนี้คุณดูแค่รูปลักษณ์ภายนอกก็รู้แล้วว่าแกร่งแน่นอนคนนี้หลังเวทีนี้คมเข้มแล้วขึมไม่ยุ่งกับใครผมรู้สึกคนนี้มีของเข้มมีของแน่นอนผมไม่กล้าสบตาอยู่หลังเวทีอ่ะเอาละครับและสำหรับผู้ที่จะขึ้นมาประลองเชิงด้วยนั้นนะครับเขาเนี่ยใช้ศอกน็อกคู่ต่อสู้มาทั่วโลกแล้วด้วยมาดิครับเพราะฉะนั้นไม่กลัวแน่นอนครับขอเสียงต้อนรับขุนศอกอมหิตไสยโยพุ่มพันบ่วงไสยโยพุ่มพันบ่วงขุนศอกอมหิตประเทศไทย
วัสดีในรอบที่2นะครับสำหรับไทยไฟท์ศรีสะเกษครับยังอยู่กับสมจิตจงจอหอแล้วก็มิสเตอร์ป๋องเหมือนเดิมนี่คือกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้ครับกรรมการภูกิจพรามประยูนให้คะแนน3ท่านมีถาวรเอียงอุบลอุรุณกับวุฒชาติแล้วก็สนองอวบอิ่มครับครับก็ก่อนอื่นครับมาถึงคู่นี้ต้องกล่าวคำว่าขอพระคุณคุณรวยใจดีเศรษฐีใจบุญครับผมนะครับที่มอบเงินต่างๆเพื่อสาธารณประโยชน์ให้กับน้องๆ นะครับสักครู่ที่เห็นฮะก็ขอบคุณนะพี่น้องชาวศรีสะเกษครับที่ร่วมด้วยช่วยกันนะครับให้เกิดกิจกรรมนี้ขึ้นมาแล้วก็มอบเงินต่างๆนี้ให้กับสาธารณประโยชน์นะครับครับมาดูประวัติทางด้านมุมดำฮะอร่อยไหมถามหน่อยทุเรียนเหรอใช่เนื้อนุ่มนุ่มเนียนครับผมเนื้อที่อื่นนะเนื้อหุ้มเม็ดแล้วที่นี่อะครับเม็ดหุ้มเนื้ออ้าวเหรออร่อยมากครับผมมาดูประวัติทางด้านมุมดำครับเจ้าของฉายาอินทรีดำครับอายุ26ปีเท่านั้นเกิดที่เมืองเปิดตบแปลงประเทศเฮตินะฮะแต่ว่าย้ายมาอยู่ที่เยอรมนีนะฮะส่วนสูง180ซมน้ำหนัก72กิโลกรัมชกมาเพียง39ครั้งชนะ28แพ้11ครั้งอินซิดัมเอลิเซโคคิส่วนคู่ชกของเขานะครับเป็นเขยอุบล นะครับนักชกจากจังหวัดพิษณุโลกไซโยพุ่มพันม่วงครับขุนศอกอมหิทธ์อายุ38ปีแล้วนะครับแต่ว่าเป็น38ปียังแจ๋วครับสูง173ซมน้ำหนัก72กิโลกรัมครับไฟนี้นี่ต้องการชัยชนะเพื่อมอบเป็นของขวัญวันเกิดให้กับพันตำรวจเอกสุขทัศน์พุ่มพันม่วงรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราดนะครับซึ่งมีวันคล้ายวันเกิดไปเมื่อวันที่25มิถุนายนก็คือเมื่อวานนี้เองครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยนะครับและคนที่มาถอดมงคลให้กับไซโยครับคือท่านเป็นหัวหน้ากลุ่มงานเครื่องหมายจราจรสำนักการจราจรและขนส่งนะครับท่านสุนีอินทาครับไร้เวทมนต์ไร้คาถาถอดมงคลแล้วก็ถอดเสื้อที่มีอักขระเลขวันมากครับผมขอบพระคุณผู้สนับสนุนการถ่ายทอดสดนะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้างน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างช้างเติมเต็มเพื่อนรถสตรีเพชรอีซูซุเซลจำกัดOR พร้อมร่วมสร้างโอกาสให้กับคุณ OR โอกาสบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนโรงพยาบาลผิวหนังอโศกสวนน้ำวานานาวาหัวหินทู 5G สมาคมชาวศรีสะเกษสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติและก็สถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27คู่นี้แซงขวาครับโคคีนี่โอ้โหแปลกครับวันนี้โดยเข้าหาไตโยครับกล้ามเนื้อของแกครับแข็งแรงคนนี้ดูกล้ามเนื้อน่ากลัวจริงๆนี่ดำจนเขียวเลยนะครับอินซีดำเนี่ยครับครับในส่วนของไซโยก็ตอนนี้นะฮะก็ไปทำค่ายมวยนะครับชื่อค่ายมวย SK ไซโยมวยไทยยิมอยู่ที่แถวแยกพัฒนาการนะครับถนนศรีนครินทร์ตังใหม่อ่อนนุชใครที่อยากจะเรียนมวยไทยอยากเรียนรู้เรื่องศิลปะการประกันตัวก็ไปได้ที่ SK มวยไทยฮะไซโยมวยไทยยิมอายุห่างกัน12ปีนะครับไซโยก38นะครับส่วนทางด้านของโคคิสนะครับ26ครับมาภาคนี้ตั้งใจสูงมากนะครับไซโยครับเตะซ้ายต่อยซ้ายครับโดนหมัดขวาของโคคิสอย่างที่มิสเตอร์ป๋องเรียนครับว่าตั้งใจมากเพราะ 3-4 ไฟท์หลังมานี่ต่อยมวยไทยไฟท์ได้ละเอียดขึ้นมีสมาธิมากขึ้นนิ่งขึ้นครับแล้วก็เนื้อตัวดีขึ้นดีกว่าเมื่อหลายๆปีที่แล้วด้วยใช่ครับผมเนี่ยครับไม่มีอะไรที่จะเกินความตั้งใจไปได้นะครับต่อยขวาลำตัวครับโคคิสเตะขวาครับพยายามจะต่อยนะครับกดแขนเอาไว้ครับกรรมการภูกิจพรามประยูรนะครับเยี่ยมออกมาดูว่าจะแผลงสอนได้หรือไม่แผลงสอนแผลงสอนได้หรือไม่แต่หมัดพยายามก่อนยังพูดว่าทุกวันแข้งซ้ายสวยแข้งซ้ายสวยมากนะครับอาโดนขวาคืนครับวันนี้นี่ชาวต่างชาติทุกคนนี่ประเภทกระดูกขัดมันเลยนะครับเอาแต่งซ้ายครับโดนทีมเอาไว้คนต้องบอกครับนักชกต่างชาติต้องดูเทปของนักชกไทยอย่างดีครับเพราะว่านักชกไทยนี่เป็นเจ้าพ่อไทยไฟท์นะครับดูว่าต่อยแบบไหนเขาต้องศึกษามาครับเพราะนักมวยที่จะมาชกกับมวยไทยก็โอ้โหเปลี่ยนหน้ามาเรื่อยครับครับแล้วก็ไม่ง่ายเลยนะครับในทุกไฟท์ของไซโยครับทุกไฟท์ของไซโยนี่แหมเหมือนจ่าทุยผู้ประกบผู้มวยนี่เหมือนโดนกลั่นแกล้งยังไงไม่รู้นะแข็งโป๊ะแข็งโป๊ะครับ คู่นี้ทีเด็ดครับมีทีเด็ดครับนี่ฮะต้องแลกครับทุกอย่างต้องแลกถึงจะได้มาไซโยพูดว่าอย่างนั้นขยับเข้าไปนะครับไซโยครับเดินตลอดครับชิเล่นชิดานะครับหมดยกครับเ
ีสะเกดครับจังหวะฮุกซ้ายของโคคิสไซโยกเตะซ้ายสูงเลยนะครับเล็งก้านคอครับติดท่อนแขนครับระบบป้องกันถือว่าดีมากนะครับโคคิสนักมวยจากเยอรมันนะครับนี่สับศอกขวาครับแต่ว่าโดนเหลี่ยมไม่ดีนะครับแล้วก็ขวาไปอีกทีนี้เฉียวไปพยายามจะต่อยหมัดคืนครับไซโยครับไม่ถนัดนะครับตอนนี้ยังออกอาวุธได้ไม่ถนัดลูกนี้ก็คือยืนขาเดียวครับจังหวะเตะขวาไปครับไซโยดันมาพอดีครับต่อยแต่โดนหน้าอกนะครับก็เลยเสียหลักล้มครับซ้อมแฟนไม่ดีมวยไทยครับพุทธมณฑลสาย1ครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับเรื่องราวดีๆครับขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดพระป่าเพื่อการศึกษาครั้งที่2นะครับมาตุ้มมโหมสร้างโดมโรงเรียนให้แล้วเสร็จนะครับตั้งกองพระป่า5สิงหานะครับ2565และทอดพระป่า6สิงหา2565นี้ครับที่โรงเรียนบ้านกำแพงครับโรงเรียนกำแพงอ่ะมาดูมวยกันต่อครับโอ้หมัดซ้ายครับไซโยครับเดินเร็วขึ้นครับหมัดซ้ายอุ้มอุ้มเจอเข่าขวาของโคคิสเอาสับศอกซ้ายครับไซโยครับเอาละครับนี่ครับเป็นจังหวะศอกครั้งแรกของไซโยเลยนะครับยกแรกไม่มีจังหวะเลยครับมาดูแล้วครับไซโยยกนี้เสียงเชียร์ของพี่น้องชาวศรีสะเกษไม่มีแผ่วครับเสียงแบบตื่นประทึกทึกโทมครับณลานกีฬาผู้ใหญ่เฮงอำเภออุตภัณฑ์พิสัยจังหวัดศรีสะเกษกันเองคนต้องเก่งไกลกันแข่งขาไม่ต้องเก่งไกลครับสาสายนำไปก่อนนะครับเบิกทางครับถือว่าเปิดทางครับเนี่ยครับแต่ว่าโคคิสเตะซ้ายคืนหมัดขวาของโคคิสครับต้องระวังจังหวะบวกหมัดขวาของโคคิสด้วยนะครับไซโยครับโอ้โคคิสนี่มีรอยแผลปีมันต้องโหนกแก้มขวาครับมีเลือดที่ทิพย์ออกมาซ้ายช่วงซ้ายซ้ายสองสองทั้งตัวโอ้โหโดนสองเดินสองครับโอ้เหลือเชื่องัดสองซ้ายไปก่อนนะครับไซโยครับและเจอศอกขวาของโคคิสคืนนี่แหละครับไซโยกเจอนักชกแต่ละคนไม่ง่ายสักครั้งหนึ่งครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับยังไงครับไซโยกจะแก้สถานการณ์นี้ได้อย่างไรครับเสียงเชียร์ของพี่น้องชาวทุกพรทุกใสครับมาแล้วครับเจอของแข็งครับพี่จะป้องโอ้แข็งและใหญ่ด้วยนะครับอย่างใหญ่ครับแล้วก็มีความหนุ่มมีความสดครับเอาละครับท่านรองสุประทัดนั่งไม่ติดกันนะครับนี่ถือว่าเป็นสิทธิ์เอกเป็นนักชกผู้บุญเลยนะครับไซโยกผู้พันม่วงงานหนักครับงานหนักครับไม่ใช่หมูให้เคี้ยวครับนี่ครับแก้กันใหม่แก้กันใหม่ครับไซโยกแก้กันใหม่เอามีเวลามีเวลากรรมการแยกมาครับสับมือชกต่อครับภูกิจพราประยูนครับไซโยกโดนนับ8ไปแล้วนะครับฮุกขวาครับหมัด1 2ครับงัดศอกไปแล้วครับโคคิสอย่าโอ้อย่าเหลืออย่าพลาดครับเอ้าค่อยๆไปครับโอ้โหแรงแล้วครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปแม่ขาแม่ขาสุดครับคู่นี้สุดครับคุณผู้ชมครับถือว่าท้องแฟนท้องแฟนเดินดีครับเดินดีครับทางด้านของไซโยครับกดไปเลยโอ้ยลำตัวสวยต่อยซ้ายลำตัวครับฮุกขวาแล้วเตะซ้ายครับแม่สเปรย์สมาร์ทนิดหน่อยครับต้องสับศอกซ้ายครับโอ้มาเป็นพายุเลยครับถึงจะโดนนับแต่มาดีครับมาดีครับค่อยๆมาครับค่อยๆไล่เลี้ยงไปเรื่อยครับเดินเข้าหานะครับต่อยศอกซ้ายไม่โดนครับแหมลูกนี้ครับนี่คือนักเตะนักกีฬาครับไม่ซ้ำคู่ต่อสู้ครับโคคิสปากแตกแล้วนะครับไซโยครับเจอศอกซ้ายครับแต่ฟันยังอยู่นะครับต่อยซ้ายลำตัวครับต่อยซ้ายบนครับแล้วก็กอดเอาไว้ครับวันต้องหาจังหวะศอกให้ได้ครับณเวลานี้ค้ำไปครับค้ำไปแล้วต้องสอกให้ได้ครับเอาล้วนลำตัวไปก่อนหน้าอย่าตกหน้าอย่าลอยครับเอาครับเอาครับโคคิสครับไปเฝ้านิ่งครับตอนนี้เออตัวจะแข็งครับเดี๋ยวแข็งแล้วโอ้ยหมดยกที่สองดูเดือดเลือดพลาดพักกันรู้เดือดรู้กลับมาครับWe'll be right back.
ต่อนะครับไทยไฟท์ศรีสะเกษครับเนี่ยครับหมัดซ้ายได้ครับหมัดขวาตัดขาครับมาดูว่าโดนจังหวะไหนยังไงเข้าหลวมเข้าผิดหรือเปล่าศอกซ้ายไปนะครับแต่ว่าติดท่อนแขนครับจังหวะดูจังหวะนี้ฮะจังหวะที่ศอกพืดไปแล้วโคคิดสั้นครับสั้นๆฮะสั้นมากรีดศอกเรียกรีดศอกรีดมีสั้นนี่รีดศอกสั้นดูครับสั้นมากครับเนี่ยครับโอ้จ้ากระตุกไหลมันโดนจุดไงเขาเรียกว่ากระตุกไหลนิดเดียวฮะครับโอ้โหแกแน่นอนครับวันนี้เอาละครับโดนหนึ่งนับเสียหนึ่งคะแนนหนึ่งคะแนนนะฮะยังไม่ใช่สองคะแนนครับยังได้อยู่นะฮะยังมีโอกาสครับยังมีโอกาสครับเนี่ยครับหมัดซ้ายหมัดขวาโอ้โหหมัดขวานี่แหมเสียดายครับมันระยะเหนือมันไม่ได้เท่านั้นเองครับครับหลังจากโดนนับก็ดีขึ้นนะครับถือว่าชกดีขึ้นครับดูยกที่สามยกตัดสินแน่นอนยกนี้โอ้ถ้าเสมอต่ออีกยกหนึ่งถูกต้องครับเสียงเชียร์ค่อนข้างเอาละครับดูฮะไซโยครับถือว่าวิกฤตแต่ว่ามีโอกาสนะในทุกวิกฤตมันย่อมมีโอกาสครับถูกต้องฮะเอาละครับยกที่3ยกสุดท้ายหรือไม่ใครจะกำชัยไปยกนี้โอ้ท้าทายครับไซโยเดินเข้าหาน่าจะดีกว่าครับยกนี้นี่ครับสายนำสวยต้องมีเตะอย่างนี้บ้างครับไซโยครับครับคือเราเตะในน้ำหนักมากกว่าอยู่แล้วครับสอกขวาไม่พอครับระวังศอกสั้นครับห่วงที่สุดหมัด1 2 3ครับต่อยขวาลับตัวครับมาดีครับอย่างนี้มาดีฮะเตะซ้ายครับไซโยครับโคคิสเอาศอกขวาศอกขวาอีกแล้วครับเตะขวาคืนไปปลายเท้าทีมเอาไว้พยายามจะต่อยแม่แชลมโอ้โหจังหวะวางแข้งต้องวางไว้ก่อนครับระยะใกล้ก็ศอกนี่ฮะวางแข้งสวยหน้าอย่าเปิดหน้าอย่าลอยเตะขวาต่อยขวาครับโคคิสหมัดซ้ายของไซโยครับเตะซ้ายครับไซโยครับโคโดนหมัดขวาของไซโยเตะซ้ายไปนะครับเนี่ยครับเตะต้องเตะครับกดไปก่อนครับไซโยโคคิสต้องพยายามสู้เต็มที่ครับทั้งหมัดทั้งเตะครับแต่ว่านี่ฮะซ้ายยาวสวยครับไซโยยกนี้ทำดีนะยกนี้มาดีครับลุ้นกันต่อครับโอ้โหซ้ายนะครับนี่ฮะชัดเจนอย่างนี้ถ้าเตะอย่างนี้เห็นชัดครับถ้าโมเดลเข้าไปสองนี้มันโดนมั่งมาโดนมั่งครับดึงเกลือโดนเขาอีกเพราะฉะนั้นถ้ามีจังหวะวางแข้งก็วางแบบนี้สวยกรรมการภูเก็ตแยกออกมานะครับแต่ว่าโคคิสก็วิ่งนะครับโอ้เตะซ้ายเดินหู้ซ้ายนะครับทีขวาไว้ครับโคคิสเอาแล้วครับมาแล้วครับโอ้ยหน้าสะบัดมาแล้วครับซ้ายสวยโคคิสพยายามฮุกซ้ายถือว่าทำได้เยี่ยมนะครับสาดแข้งซ้ายครับใช้พุทธยาครับนี่ครับเตะซ้ายไปเจอหุกซ้ายปีกองเชิดแล้วนะครับจับขาหักก่อนป้านี่จะกองกับขาด้วยดำกับดำด้วยขาวครับน่าสนใจนะครับคือไซโยกโดนนับก็จริงนะครับแต่ว่ากติกาการให้คะแนนเนี่ยแค่19นะครับนับได้19ครับครับแต่ลูกที่จ่ายแข้งต่อยหน้าแข้งเตะซ้ายที่เห็นสวยครับชัดครับแม่โคคิสก็ฮุกซ้ายสวยโอ้ยแข็งแล้วพูดกันคนจริงๆเตะซ้ายครับไซโยครับยกนี้ทำดีครับเนี่ยครับไม่หลุดไม่หลวมไม่บูมบ่าครับนี่แหละฮะอาวุธที่มีทุกอย่างนะแต่ว่าอาวุธจริงๆแข้งซ้ายนี่เบิกทางสวยครับเข่าซ้ายไปเข่าขวาโต้ครับโคคิสแต่ก็ต้องชมนะครับโคคิสนี่ถือว่ามีความเป็นมวยไทยสูงครับซ้ายหลายลูกครับซ้ายผ่านตลอดครับไซโยซ้ายผ่านตลอดต่อยซ้ายดีลูกขยันลูกขยันมาแล้วครับยกนี้ทำได้สวยครับไซโยครับลุ้นถึงวินาทีสุดท้ายใช่ครับเตะซ้ายไปครับโคคิสแม่ยกนี้โคคิสประหยัดอาวุธไปนิดหนึ่งไซโยก็มามั่นใจแล้วนะครับแต่ว่าโคคิสโดนซ้ายของไซโยปิดท้ายครับอย่างที่มิสเตอร์ผมบอกครับว่าในวิกฤตย่อมมีโอกาสโออาร์คือโอกาสอยู่แล้วถูกต้องว่าเขาโอกาสเขาที่เขาโดนนับโอกาสครั้งนี้จะชนะได้หรือไม่เรามาวัดใจกรรมการครับแต่ OR อาจจะเป็นโอกาสของยก4ไม่ฮะไม่รู้ของใครไม่อาจจะเป็นยก4ก็ได้นะเอาละใครกันนะผมให้ทุเรียน1ลูกอ่ะดูที่ผมเตรียมไปเลยเตรียมไปเลยเตรียมไปเลยฮะทุเรียนทุเรียนเราเตรียมไปเรียบร้อยนะครับทุเรียนทุเรียนภูเขาไฟนะครับเราเตรียมไว้ให้ผู้ชนะเรียบร้อยละของดีของดีเดี๋ยวโยนขึ้นไปนี่ให้นักมวยที่ได้รับนี่ภาพช้าครับคุณผู้ชมครับยกนี้เป็นยกที่ดีของไซโยครับเนี่ยครับเตะซ้ายครับขณะที่แม่โคคิสพยายามพุกซ้าย
ซ้ายตรงก็ดีครับจังหวะนี้ครับโอ้ยซ้ายตรงของไซโยครับแล้วตีเข่าซ้ายเหน็บเข้าไปครับเนี่ยครับหมัดซ้ายครับนี่เป็นนักสู้จากจังหวัดพิษณุโลกครับแต่ว่ามาได้ภรรยาอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีครับผู้สนับสนุนก็เป็นนายตำรวจรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราดครับพันตำรวจเอกสุขทัศน์ภูมิพันธ์ม่วงครับนี่ครับซ้ายครับหมัดนี้ทำได้เยี่ยมครับแต่ว่ากอบโคคิสไม่ลงนะลูกนี้ครับโอเวอร์เฮดเข้าเต็มกามครับแต่ว่าแข็งครับโคคิสไม่ใช่หมูครับนี่ฮะไหนไปดันเสียงมาซิงโอ้ยเอามาถึงเวลาประกาศผลกันแล้วยังไม่มีอะไรแน่นอนนะหรือเสมอครับมาครับผมแล้วผู้ชนะครับกับคู่มวยที่มันสุดๆในวันนี้โอ้โหบวกกันยับฉะนั้นก็ประกาศผลครับ The Winner สยองภูมิพันธ์ม่วงฟอร์ดไทยแลนด์ได้รับการชูมือครับเอาชนะโคคิสไปได้แบบแหมฮือจัดทีเดียวครับโอ้ดูฮะแล้วไซโยก็ไปชูมือโคคิสด้วยนะครับเหนื่อยทุกครั้งครับแต่ว่าก็ยังกำชัยได้ครับไซโยครับเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวก่อนครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาติดตามไทยไฟสีสเกตคู่ต่อไปนะครับพบกันในพิกัดน้ำหนัก75กิโลกรัมนะครับคนนี้มาจากกัมพูชาเป็นยอดมวยแถวหน้าจากกัมพูชาเพื่อนบ้านของเรานะฮะเรียกว่าอาวุธครบนะครับทั้งต่อยแม่นเตะหนักแถมศอกคมเรียกว่าบาดคอบาดหูกันเลยนี่ก็ครบนะครบแล้วเออน่ากลัวจังเดี๋ยวก็รู้ว่าจะแน่จริงหรือเปล่านะฮะขอเสียงต้อนรับจอมเวทแห่งเสียมเรียบลีริชเช่จอมเวทแห่งเสียมเรียบประเทศกัมพูชามาแล้วครับลีลิทรีนะฮะ from Cambodia นะครับมาตรงนี้ผมเรียกจอมเวทมาปราบซาตานเลยนี่สโลแกนโคตรน่ากลัวเลยครับผม โอ้แค่สโลแกนยังน่ากลัวขนาดนี้แต่ผู้ที่จะขึ้นมาประทัดด้วยนะเขาบอกว่าเขาไม่กลัวครับมาเขาคือหนึ่งในโคตรมวยแห่งยุคเขาบอกว่าชอบหยุดคู่ต่อสู้ด้วยการเตะเจาะยางนี่แหละดูแค่เอ่ยชื่อเขาเสียงก็กรี๊ดเหมือนมีรนลงของแล้วไหนขอเสียงเป็นเทพบุตรซาตานหน่อยเลยสุดสายตาสาคอนสอกลิ่นมี
คุณผู้ชมครับเดินทางมาถึงอีก1คู่ไฮไลท์ของค่ำคืนนี้ครับสุดสาครสอกินมีครับเจอกับลีฤทธีจากกัมพูชาครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีอาจารย์เสมาทิพย์คีรีครับจากโรงเรียนเนินแก้ววิทยาคารอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับคู่นี้ก็ต้องบอกว่าสุดสาครนี่เจอนักชกต่างชาติมาเยอะครับแต่ครั้งนี้เขากลับมานี่เพื่อลูกเพื่อเมียครับลูก1ขวบกับ2เดือนครับผมค่านมมันแพงหมูแพงอะไรทุกอย่างก็แพงหมดคืออย่างที่เราทราบกันนะครับเราจะแซวออกาตลอดนะครับว่าสุดสาครเนี่ยนะครับมีแฟนเป็นชาวอิตาลีครับแต่ว่าหลังจากโควิดนะครับทุกอย่างจบไปแล้วนะครับครับสุดสาครเนี่ยนะครับตอนนี้มีภรรยาเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชร้อย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 ครับผมแล้วก็มีลูกเนี่ยครับอายุอย่างที่คุณสมคิดบอกนะครับครับมาดูนักชกมุมขาวนะครับกีชมอลีลิเทียจอกขมังเวทแห่งซิมเรียบอายุ3ทับชนำก็ในเมืองเสียมเรียบกัมพูเจียส่วนกับพวกกี182น้ำหนักกี75กิโลกรัมแล้วก็ชนะมวยดอลมา67ครั้งชนะ53แพ้10ครั้งเสมอ3ครั้งต้องขออนุญาตใช้ภาษาทางกัมพูเจียครับครับไม่ธรรมดาจริงๆครับนะครับสุดยอดมากคุณสมจิตบาทบาท182ซนติเมตรนะครับ75กิโลกรัมนะครับวันนี้ครับเจอกับสุดสาครสกลิ่นมีครับหายไป3ปีคัมแบ็กกลับมา2ไฟนะครับที่เนินสูงนครราชสีมาแล้วก็ที่จังหวัดนครสวรรค์คว้าชัยชนะด้วยเอาการเอาชนะน็อกคู่ต่อสู้มาแล้วทั้ง2ครั้งครับครับอายุ35ปีครับเป็นชาวจังหวัดชลบุรีครับทางด้านของสุดสาครนะครับสูง182เซนติเมตรเท่ากันครับต้องบอกว่าพระคาถาที่เป่าให้สุสาครนี่คือนะโมพุทธายะนะมะอะอุอิสวาสุอสังวิสุโลปุสะปุสะทุพะนะมะทะทะนะชาลิติเมื่อสักครู่นี้ให้แค้วคลาดปลอดภัยโชคดีมีชัยเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้ท่องงานขนาดนี้นะครับผมโอ้โหนี่อาจารย์ไพโรจน์ส่งมาให้ไหมสายพระรุ่งวิชาโอ้โหนี่คือคำถามที่ทำให้ทุกคนมีโชควิชัยดูว่าสุสครจากกำชัยชนะไปฝากลูกฝั่งนี้ได้หรือไม่เอาละครับวันนี้ภรรยาก็มาเชียร์ด้วยนะครับเต้นหยองแหยงหยองแหยงที่มุมนะครับสุสครครับเดินเข้าหานะครับนักชกจากกัมพูชาครับประมาทไม่ได้แล้วครับโอ้โหทิมขวาไปอุ่นด้วยก้านสูงก็พอกันแหละครับใช่ครับสูงเท่ากันเลยฮะ182ซมครับลิธีครับลิธีจะชเวงมาจึงตับฉลับจับโอ้ตับฉลับมันยังโอ้หมัดขวาครับโอ้ตับฉลับอะไรคือผมขออนุญาตแปลนะครับคุณสมกิจก็บรรยายเป็นภาษากัมพูชาไปเลยเอางั้นไหมจริงจริงจริงโอ้แม่แม่มาโปนโดนหมัดขวาครับแม่ดึงหลบได้ครับสุสาครแม่พยายามจะสับสอกขวาครับลิธีครับเดินเข้าหาครับนิธีนี่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 ตับฉลามโอ้ตับคอตับฉลามสิบไปได้โอ้ยตายแล้วครับต่อยแม่พืดไปพืดมาครับเด้งตีเข่าขวาไปทีนึงนี่นี่เดินโตเดินโตไปยึดไปยักยักหีเนาะนี่จิ้มช่วยมาจื้อจิ้มจ้าตับฉลามโอ้ไม่เอ้ยกิลกาเลยแม่เอาบังคนต่อยผิดนะครับแล้วก็ร่วงไปเองครับนิธีครับโอ้อะไรอะไรกระชายนี่เลยตับคอขยับครับนิธีครับขยับขยับโดนหมัดขวาของอุ้ยกดเตี๋ยครับเจอสองไปทีนึงครับเมื่อนี่ต่อยได้แม่นครับสุสาครโอ้นี่เอ้ยจะนับเลยปะตับจะดำไหมครับสลับเดินต่อครับนิธีทำอะไรดีครับดีดีผมชอบหมัดขวาครับของสุสาครนี่จะช่วยจังหวะชนะไม่ได้ไม่ได้ตับชนะหมัดขวาไปโดนหมัดขวาของสุสาครครับโอ้แมวไอ้แมวไอ้เดินเข้าหาครับสุสาครสุสาครยืมดาอีกทีสเวนมาเจาะตีเฮ้ยมาเจาะโอ้เจาะโดนไปสามคู่เลยครับครับรับคือเจาะชูบานไปชูบานไปชูเส้นชูเส้นเออจะเจี๊ยบจะเจี๊ยบเออรอรอพยายามลุกขึ้นมาครับพยายามลุกขึ้นมาครับแต่ว่ากรรมการเสมาทิพย์คีรีครับนับแปดครับเตะหลุดโดนหุกซ้ายไม่โดนครับบวกมาขวากันต่อขวาของสุสาครเด้งได้อะไรโอ้โหอันนี้โจ้อันนี้สู้อันนี้ลีทายนะลีอาลีนี่ลีเข้าเอาสองขวาครับสุสาครครับลีทียืนครับขาที่แกว่งอยู่นะครับยังเมาอยู่ครับโอ้สุสาครเลือกครับอัดขวาอัดขาขวาครับสองขวาครับเดี๋ยวยังหน้าลีลีเอ้ยลีลีก่อนโต้ก่อนโต้จบจบจบประกาศมือขนาดเนอร์มือขนาดท้อง
ทีมซ้ายครับพิธีครับยังแกว่งอยู่นะครับขายังเป็นเล็กแมนอยู่ครับโดนลำตัวปัดคอแล้วก็โอ้หัวปัดพื้นไปเลยครับไม่ได้เหรออันนี้เป้าไว้สลับเลยอันนี้เลยโดยนี่โอ้แน่นอนอาลีโอ้สู้สู้สู้ต้องรับนี่เป้าไว้สลับได้แล้วละคนโอ้ตาลีสู้ลังเอาแปลด่วนแปลด่วนแปลด่วนเลยลีโดนต่อยขาสลบเลยโอ้สลบเลยนะครับรับคือแพ้เลยแต่ใจเขาสู้มากครับพี่น้องครับครับเหลืออยู่ไม่กี่วินาทีครับจะหมดเวลาอยู่แล้วนะครับโอ้โหแต่ว่าพักผ่อนครับพักผ่อนอย่างสงบครับลิธีครับนักชกจากกัมพูชาครับที่เสียงเรียกนะฮะเสียงเรียกครับเสียงเรียกเองก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวก็คือมากมายครับนครธมนะครับก็นครธมครับนะครับและนี่ครับโอ้โหพระคาถาของอาจารย์ไพโรจน์ฤทธิ์วิชานี่แข็งจริงๆมีการดูภาพช้ามือสมจิตนี่หมัดขวาครับโอ้มันโดนเต็มๆนะครับแล้วมันเมาอยู่ด้วยไงโอ้มือเนี่ยฮุกซ้ายครับลำตัวนี่ขวาอีกทีนึงครับต่อยซ้ายลำตัวเพื่อให้เปิดหน้านะครับนี่ครับพอเปิดเสร็จปุ๊บหมัดขวามาครับโอ้โหตั้งแต่มีลูกทำไมโหดขนาดนี้สุดสะครแล้วเป็นคนนครศรีธรรมราชซะด้วยนะครับภรรยาของเขาอ่ะนี่ครับหมัดขวาครับโอ้โหกระหล่ำมืดกระหล่ำจมูกครึ่งปากครึ่งจมูกครับเนี่ยครับนี่ขนาดถอยนะฮะจังหวะถอยนะครับหมัดขวามาครับแต่ว่ามันโดนจุดสำคัญครับแต่ว่าหมัดนี้เนี่ยครับขวาครับแล้วก็ค่อยๆซึมนะครับค่อยๆซึมขวาไปอีกหนึ่งกบหูครับสมกับพระคาถาครับนะโมพุทธายะนะมะอะอูอิสวาสุอสังวิสุโลมปุสะภูพะนะโมพุทธายะนะชาลิติแล้วก็ขวาชัยไปครับทางด้านของสุสาครครับต่อยซ้ายลำตัวไปก่อนครับเปิดหน้าครับแม่จะบวกด้วยนะครับเพียงแต่ว่าสติของเขาเนี่ยไม่ค่อยดีแล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเมาไปแล้วนะครับทางด้านของลิธีนะชกกับกับพบกับคุณเป๊กคุณโบบนเวทีเป็นนายผู้ชนะหน่อยแล้วกันนะรับผู้ชนะของเรา The Winner is สุดสากลสองกลิ่นมีประเทศไทยและสุดสากลครับหายไป3ทีครับกลับมาไฟที่3ของเขาเอาชนะทิเทเกิลน็อกเอาได้อีกแล้วนะครับ3ไฟ3น็อกครับในการกลับมาครับก็ยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจให้ผู้แพ้กันที่คู่ต่อไปดีกว่าคู่ต่อไปนะฮะเงินรางวัลอัดฉีด 30,000 บาทครับผมให้กับผู้ชนะนะฮะโดยดร.วรุฒวรรณอิมพิกุลประธานกิตติมศักดิ์นะฮะมูลที่รุจิรวงศ์ในพระราชูปถัมภ์นะครับแล้วคู่นี้มีการต่อน้ำหนักนะครับ1กิโลกรัมคนแรกลุยกันที่ยอดมวยจากอาร์เจนตินานะฮะชกในพิกัดน้ำหนัก69กิโลกรัม มีดีกรีเป็นแชมป์มวยไทยของอาร์เจนตินาโหดขนาดไหนเดือดขนาดไหนขอเสียงต้อนรับซุปเปอร์ไซย่าคริสเตียนพาซาเดย์เฮ้ยเฮ้ยคริสเตียนพาสโตเรซุปเปอร์ไซย่าประเทศอาร์เจนตินาชกกล้องนี่เอาขอเสียงเขาอีกรอบหนึ่งคริสเตียนบาสโตเร่โอ้โหมาแนบน้อมน้อมน้อมแบบคนไทยด้วยสุดยอดแต่ต้องเจอคู่ต่อสู้เขาก่อนเดี๋ยวเขาจะแบบเดี๋ยวได้เจอพาไม่ออกแต่ต้องบอกว่านี่แหละฮะคือความมั่นใจนะที่เขาเตรียมมาเขาไม่กลัวอะไรเลยนะคนนี้กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญถูกต้อง
และผู้ที่ขึ้นมาต่อก่อนด้วยนั้นนะครับจะขึ้นชกในพิกัดน้ำหนัก68กิโลกรัมนะครับในปี2022นี้ขึ้นชกมา4ครั้งเอาชนะน็อคได้ทั้ง4ครั้งเลยครับผมและเขาคือหนึ่งในทำเนียบแชมป์อีซูซูครับ All New Isuzu D-Max พลานุภาพไร้ขีดจำกัดครับขอเสียงต้อนรับนะครับฉลามร้ายแห่งเมืองชนปตท.วรุจิรวงศ์วรุจิระวงศ์ฉลามร้ายแห่งเมืองชนประเทศไทยก้าวขึ้นสู่เวทีนะครับฉลามร้ายแห่งเมืองชนครับปตท.วรุจิรวงศ์ครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้กรรมการสนองอ่วมอิ่มให้คะแนน3ท่านมีถาวรเอียงอุบลเสมาทิพีรีแล้วก็อรุณกุมุทชาติก็เปิดเพลงมานี่พี่โป่งหินเหล็กไฟเลยครับนะครับก็หวังว่านะครับปตท.คงจะเลิกกับแฟนพิตตี้ไปละเพราะว่าเพลงไปไม่แฟนพิธีเขาสวยอ๋อเหรอผมดูแล้วปตท.ไม่น่าจะเหมาะกับเขาอ๋อน่าจะหนังหน้าอย่างเราดีกว่าหนังหน้าอย่างเราน่าจะดีกว่าจริงเชียวมาดูประวัติครับท่านมุ่งขาวยอกครับอ้ําน้องเล่นนะฮะความรักความสนิทสนมครับแต่วันนี้เขาจะมาเจอกับนักชกด้านมุ่งขาวครับอายุ32ปีเกิดที่อาร์เจนตินาครับ0 172ซมน้ําหนัก69กกชกมาทั้งหมด47ครั้งชนะ33แพ้13เสมอ1เขาบอกเขาเนี่ยคือใครฮะหนึ่งในตัวการ์ตูนเรื่องดราก้อนบอลเขาถึงมีฉายาว่าซูเปอร์เซย่าคริสเตียนพราสโตเรร์เอาละครับวันนี้ครับซูเปอร์เซย่านะครับจากอาร์เจนตินาจะเจอกับฉลามร้ายแห่งเมืองชนครับปตท.วรุจิรวงศ์หรือว่าปตท.เพชรรุ่งเรืองเดิมครับอายุ24ปีนะครับนี่เป็นเศรษฐีมวยไทยอีกคนหนึ่งครับสำหรับปตท.ครับนักชกจากอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีสูง178ซมน้ำหนัก68กิโลกรัมครับนี่เป็นแชมป์มวยรอบอีซูซูครับครั้งที่26หลังจากนั้นนะครับปตท.นี่ติดปีกเลยครับครับมาชกที่รายการไทยไฟท์แล้วก็ไม่กลับไปชกมวย5ยกอีกเลยแล้วก็สร้างเงินสร้างรายได้มหาศาลปัจจุบันนี้สมบัติยานเงินของปตท.นี่มีไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทครับนี่แหละครับชกมวยก็รวยได้ทางด้านของปตท.นะครับมีคุณศรีมงคลคำเคนครับจากบริษัทเดอะวันนะครับเดอะวันเพลสเดอะวันเพลสนะครับขึ้นมาบริกรรมคาถาถอดมงคลให้นะครับครับอย่างที่มิสเตอร์ป๋องเรียนไปครับชกมวยก็รวยได้ที่สำคัญคือตอนนี้นะครับอยากจะให้ทุกคนนี้มารู้เรื่องของปริญญาในค่ายมวยครับผมคือหลักสูตรการศึกษาที่ยกระดับนะฮะยกระดับให้นักมวยไทยมีองค์ความรู้ทางด้านมวยไทยและได้รับปริญญานะครับซึ่งทางวิทยาลัยมวยไทยศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงนะฮะได้เปิดศูนย์การเรียนรู้ที่โรงเรียนวัดราชาธิราช
ถ้าใครสนใจก็ติดต่ออาจารย์สุเทพได้เลยนะครับดร.สุเทพแก้วรัตน์นะครับครับคือที่เราประชาสัมพันธ์เพราะว่าเราเห็นว่าการศึกษาสำคัญกับน้องๆนักมวยทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นนี่อย่าทิ้งการศึกษานะครับชกมวยไปด้วยเรียนไปด้วยครับแต่ว่าบนเวทีตอนนี้ชกกันแล้วนะครับเดี๋ยวอันนี้ชกคือเขาโมโหกันนะชกโมโห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 ได้ยินว่ามิสเตอร์ฟองบอกว่าแหมเลิกกับน้องโตได้ยังไงยังครับยังครับยังรักกันฝากชื่นครับอัปคัตขวาครับโมโหเราไปลงที่ซุปเปอร์เซย่าโอ้ยแทงซ้ายโอ้โหซุปเปอร์เซย่าทำไมตัวเล็กจังวันนี้นี่มันจะไหวไหมฮะเนี่ยอ้าวอ้าวมาดูปอตะทอนไม่ฟังอีกแล้วใครแล้ว1 2แยกอัปคัตโอ้ยเข่าสุดโอ้โหอัปคัตขวานะครับยอดเลยนะครับแล้วก็โอ้เรียบร้อยเลยครับหัวปักพื้นเลยครับหัวเสียบครับโอ้ตาค้างด้วยครับซุปเปอร์เซย่าซูเปอร์เซย่าคอยมันยังได้โอ้โหครับหนักจริงๆครับหายใจหายคอไม่ทันแล้วครับโอ้ยลุ้นด้วยครับเราต้องช่วยลุ้นจริงๆครับโอ้โหน่าเห็นใจน่าเห็นใจเจอชุดใหญ่ชุดใหญ่ไปกับพี่แต่ว่าเลทของคุณหมอนี่เล็กลงนะตอนนี้จากมันก็ยังมาเพราะว่าอะไรแพงขึ้นมันก็เหลือจาก2บาทเหลือสลึงอย่างโกฮะตอนนี้อย่าอย่าอย่าดูดแรงครับเดี๋ยวยุบฮะครับผมครับครับโอ้เนี่ยครับปตท.ยังดูดันเหมือนเดิมนะครับดูดันฮะโอ้รีบไปกลับไปขายหมูปิ้งฮะฮะโอ้ดูดิฮะดูฮะดูทองดิฮะเหลือน้อยลงฮะหรือยังโกงเศรษฐกิจอย่างนี้เศรษฐกิจไม่ดีครับดูทางช้าครับโดนยังไงโดนแบบไหนจิ้มซ้ายไปก่อนนะครับเมื่อพยายามบวกหมัดขวาเหมือนกันนะครับคือถ้าเกิดปตท.โดนก็มีโอกาสเหมือนกันครับนี่อัปคัตขวานี่ย่อไปเล็กน้อยนะครับแล้วแทงข่าวขวาเสยครับหมัดขวาครับอัปคัตขวาไม่เข้าครับแล้วก็แหมมันโดนศีรษะผมเห็นแต่ว่ามันโดนสะสมมากคุณสมจิตครับผมเห็นคริสเตียนพาสเตโรแล้วมันนึกเหมือนผมเลยฮะทำไมฮะนกกระจอกไม่ทันกินน้ำเหมือนกันแป๊บเดียวคือช่วงนี้เลยนะล่วงเลยครับผมหัวปักเลยก็ถึงว่าทำไมเมื่อไม่ขึ้นด้วยนี่หัวปักก็ยุบไปขึ้นฮะทำไมคุณสถิธรจงจอหอถึงบ่นจังเลยช่วงนี้เมียไม่สบายอ๋อไม่สบายนะดูสิฮะโดนแต่ละชุดโดนอัปคัตติดศอกติดศอกครับแหวกกาดเข้าไปโอ้โดนศีรษะต่างศีรษะนะครับหนักหนักหนักแล้วเมียไม่สบายแล้วคุณไปไหนต่อก็ดูแลเมียช่วงนี้ครับห่างกันห่างไม่ได้ครับผมเดี๋ยวปุ๊บพรุ่งนี้จะพามาหมอที่กรุงเทพอ๋อที่โรงพยาบาลจุฬาครับเนี่ยครับปัดขวาทักทางนะครับแต่ว่าก็เพียงพอแล้วครับเพราะว่าโดนสะสมไปเยอะมากนะครับทางด้านของซูเปอร์เซย่าครับคริสเตียนพาสเตโร่ครับน่ายิ่งก็รู้ผลแล้วนะครับครับผมฉะนั้นจะประกาศแล้วนะผู้ชนะของเรา the winner is ปตท.วรุจิระวงศ์ from Thailand ยินดีด้วยครับผมสุดยอดจริงๆครับเขายังคงสร้างสถิติต่อไปในการน็อกนะฮะนี่มีท่าด้วยมีท่าด้วยยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพักก่อนครับช่วงต่อไปครับไม่ควรพลาดครับนี่คือไทยไฟสีสะเกดนอนนะยังไม่หมดแค่นี้นะฮะยังรอใครรอแตงหนึ่งอยู่ใครรอนะพี่แสนชัยอีกสักครู่กับไทยไฟสีสะเกดคู่ต่อไปสิครับเต็งหนึ่งเขาจะไหวหรือเปล่าเพราะตอนนี้เขาจะต้องชกในพิกัดน้ำหนักนะฮะ77เท่านั้นแต่คู่ต่อสู้นะฮะมีการต่อน้ำหนักกันครับครับผมคู่ต่อสู้จะอยู่ในพิกัดน้ำหนัก79กิโลกรัมโอ้ซึ่งโหต่อให้ถึง2กิโลเลยนะฮะแต่ว่าเขาเป็นยอดมวยจากเมียนมาครับครับมาซุ่มซ้อมในเมืองไทยเนี่ยตั้งแต่เดือนมิถุนายนแล้วเพื่อจะมาปะทะกับเต็งหนึ่งมังกรปานภพวันนี้ตรงนี้เพื่อให้ทุกคนได้เห็นการต้อนรับเขาหน่อยละกันครับผมขอเสียงต้อนรับพยัคฆ์มอตมะชุนมิลเลอร์คุณมิลเลอร์พยัคฆ์มอตมะประเทศเมียนมา
มาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่คือมังกรปากน้ำโพครับเด็กหนึ่งสิทธิ์เจสายรุ้งครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้ได้แก่กรรมการผู้กิจพรามประยูนให้คะแนน3ท่านมีถาวรเอียงอุบลสนองอวบอิ่มและก็อุรุณกุมุทธชาติครับวันนี้มาดูอีกหนึ่งนักชกครับที่มาจากเมียนมาครับเมงกะละบาแล้วก็เรียนเชิญนะครับทางด้านของท่านพระครูอรุณปุญโยภาสเจ้าวาดวัดสำโรงเกียรติตำบลบักดองอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษและก็ศิษย์หลวงพ่อพระตาตนชาวสวนทุเรียนภูเขาไฟจังหวัดศรีสะเกษนะครับมอบทุเรียนภูเขาไฟให้กำลังใจท่านประวิตรจารุรัชกุลหรือว่านายกเฮงนะครับนายกอบต.สำโรงในการจัดงานไทยไฟศรีสะเกษ2022ครั้งนี้ครับและก็ทางด้านของพี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกษและก็ขุนหารนะครับขอเชิญเที่ยวงานทุเรียนภูเขาไฟและของสีของดีสีขุนหารนะครับในวันที่1ถึง6กรกฎาคมที่สนามกีฬาวงกลมอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษดินแดนทุเรียนภูเขาไฟทุ่งกระบานกระใบตระการตามากมีน้ำตกล้ำค่าลือชาหลวงพ่อตาตนวัดล้านขวดงามล้นลือเรื่องเมืองคนดีผมการันตีครับว่าทุเรียนภูเขาไฟเนื้อนุ่มเนียนอร่อยหอมหวานมันกรอบเมื่อกี้การไหว้ครูของนักชกจากพม่าครับอายุ24ปีครับส่วนสูง186ซมน้ำหนัก79กิโลกรัมชกมาทั้งหมด38ครั้งชนะ15แพ้3เสมอถึง20ครั้งเพราะว่าชกคาดเชือกเยอะมากครับพยัคฆ์มอตมะทินมินเล็ดนี่เป็นน้องชายของทุนมินนะครับที่เคยมาชกไทยไฟมาก่อนนะครับนี่เป็นน้องชายคนที่2ส่วนพี่อีกคนนึงเนี่ยก็เขายังเข้ามาไม่ได้อยู่ครับนะครับยังเข้ามาไม่ได้อยู่นะครับก็อายุ24ปีนะครับส่วนทางด้านของเต็ง1 10เจ๊สายรุ้งนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณสาลีสวัสดีบริษัท Power Pool Technology จำกัดนะครับมาถอดมงคลให้เต็ง1นี่เป็นลูกศิษย์ของเจ๊สายรุ้งนะครับจากอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะครับอายุ29ปีไปแล้วนะครับนี่เป็นแชมป์มวยรอบ Isuzu Cup Super Fight 2015แล้วก็แชมป์ไทยไฟท์ในปีเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นแชมป์คาดเชือกของไทยไฟท์แล้วก็ในปี2020นะครับเป็นแชมป์ไทยไฟท์คาดเชือกอีก1ครั้งครับครับคู่นี้ก็บอกว่าคุ้นเคยครับกับการชกคาดเชือกนะฮะเพราะฉะนั้นมาดูรายนี้นักชกพม่านี่จะทนพิษหมัดของเต็ง1ได้หรือไม่ต้องติดตามครับครับคือนักชกจากพม่าเองเขาก็เริ่มต้นชกคาดเชือกอยู่แล้วนะครับครับคือความคุ้นชินนี่เต็งหนึ่งจะเป็นรองด้วยซ้ำไปเพียงแต่ว่าเช็งหนึ่งนี่เป็นดีกรีแชมป์คาดเชือกของไทยไฟของเราครับก็ต้องบอกว่าแต่จับมีปัญหาเล็กน้อยครับทำไมล่ะฮะมันล้นนะฮะมันผมว่าล้นมาเหรอฮะหรือว่ามีโคโยตี้อยู่ข้างครับมันจะจับมันใส่ไม่ได้ครับผมเอาละครับดูฮะลีลาของทุนมินเล็ดนะครับจับซ้ายยาวๆครับทีอีกแล้วครับก็ทีไปที่เดิมนะครับพอดีออกทีด้วยก็จับครับท่านผู้ชมคืออาจจะไม่ได้ตั้งใจแหละครับแต่ว่าต้องเช็คหน่อยฮะเหมือนว่าจะมีปัญหาเรื่องกระจับก็ยั่วโมโหทางด้านของเต็งหนึ่งครับเอาละครับอย่างนี้สนุกครับทำได้ทำไปครับทุนมินเล็ดครับมีจิตวิทยาบนเวทีครับมาโหเนี่ยครับเพื่อมาโหอย่างนี้ครับทุนมินและนิดรอครับรอบวกอยู่แล้วนะครับเต็งหนึ่งต้องระวังขยับเข้าไปครับเต็งหนึ่งก็เตะซ้ายสูงครับโอ้อันนี้นับไหมโอ้ยนับเลยตาลอยเลยครับอุ้ยสายแข้งเดียวเลยเนี่ยทีเดียวครับยกขึ้นมาไหวครับกรรมการภูกิจนับถึง8ครับเอาละครับเตียงครับมีที่ถีบเยอะแยะไม่ถีบไม่ถีบประจันโอ้โหมาแล้วครับพายุมันพายุแข็งได้โอ้โหดูนี่โดนไหมโดนไหมโดนโดนกรรมการด้วยโดนกรรมการด้วยยุ่งละยุ่งละโอ้โหกรรมการเดินขากระเพกครับนักมวยไทยไฟดียังไงนะกรรมการหลายก็แตกไปแล้วนะหลายคนนอนนี่ฮะลูกตามน้ำมากท่านผู้ชมดูโอ้โหมุมกล้องช่องแปดหมุนตีลังกาโอ้โหทินมิลักนี่บอกว่าเจอพิษแข้งซ้ายครับไม่นึกว่าจะโดนแข้งนะปกติจะโดนหมัดนะคือทุนมินเล็ดก็ไม่คิดว่าจะโดนกรรมการภูกิจพรามยุนก็ยังคิดอยู่เหมือนกันครับว่าไม่คิดว่าจะโดนเหมือนกันครับใช่ฮะเดี๋ยวดูภาพช้านะว่าจะโดนยังไงบ้างโอ้แข้งซ้ายเดี๋ยวมีจะขึ้นก้านคอเดี๋ยวมีภาพช้าให้ชมนะครับแหมคือไม่ได้แล้วครับทุนมินแล้วครับเดี๋ยวดูภาพช้าหน่อยอันนี้ทีกระจับฮะเนี่ยยั่วโมโหนี่จิตวิทยาไงดูแข้งนี้ครับโบโอ้โหคือเข
แขนก็ไปกระแทกโดนดับแขนคือมันเต็มแข้งนะท่านผู้ชมความหนักความหนักของแข้งหนักฮะนี่ครับนี่ฮะนี่โดนขมับครับเรียบร้อยเลยแล้วดูแข้งนี่โดนแข้งนี่เป็นไงโดนสะโพกโดนนะโดนสะโพกนิดเดียวโดนหนึ่งแข้งกับที่หัวแล้วเตะซ้ายกรรมการเข้ามาด้วยความแรงโอ้ยกรรมการภูกิจน่าจะเข้าไปเร็วกว่านี้หน่อยโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วดูหมุนหมุนตัวเตะนี่ครับขยับดอกนี้ปั๊บโอ้โหด้วยความแรงครับคุณผู้ชมครับด้วยความแรงครับนี่คือนับแรกครับนับแรกก่อนนะครับโดนนับ8ครับแต่ว่าก็ใจสู้นะทุนมิลเลนนี่ใจสู้ครับโอ้ใจป้องกันหมัดแต่โดนแข้งนี่แข้งล้วนๆนะแข้งหนักจริงๆคือเหตุเกิดจากนี่แหละครับถีบกระจับนี่แหละครับจริงๆแล้วการถีบกระจับเตะกระจับไม่ผิดกติกาเพียงแต่ว่านักมวยเขาไม่ค่อยทำกันครับนี่ฮะโดนทั้งขมับนี่มึนนะฮะนี่นี่ตาลอยตาลอยไม่เท่านั้นเตะตีถีบด้วยโอ้ยเกือบกรรมการเกือบไปเกือบเข้าผิดจังหวะยังทันกรรมการใส่กระจับไหมไม่ใส่นี่อันตรายฮะเรียบร้อยโอ้ตาลอยเลยครับดูอีกครั้งหนึ่งครับเหตุเกิดจากถีบประจับนะครับคุณผู้ชมครับโดนถีบประจับไป2ครั้งครับฝังแขนหมัดโหดครับแล้วก็ฟิ้วเอาละครับพบกับคุณโบแล้วก็คุณเซ็งบนเวทีมาถึงเวลาประกาศผลแล้วกันครับ The winners แตง1สิทธิ์เจ๊สายรุ่งปอบไทยแลนด์ยินดีด้วยครับเกิดจากทีมประจับไป2ครั้งนะครับแตง1ประคองคุณมิลเลตเข้ามุมครับเอาชนะเทดดี้เกิลน็อกเอาได้ในยกแรกเท่านั้นเองครับหนักจริงครับทั้งหมัดทั้งแข้งทั้งศอกครับเต็ง1สิทธิ์เจ๊สายรุ่งครับมังกรตาน้ำโพพักก่อนนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูฮะแสนชัยเจอกับนักชกจากอาร์เจนตินากับไทไฟท์ศรีสะเกษผู้ปิดท้ายครับคู่สุดท้ายแล้วทุกคนจะได้ดูโค้นมวยแห่งสยามกันแล้วไปมาทั่วโลกนะครับผมเห็นพี่แสงชัยเนี่ยมีคนรอดูแล้วก็ต่อคิวชมว่านี่คือโคตรมวยแห่งสยามเหรอลีลาบนผืนผ้าใบจะขนาดไหนกันเชียววันนี้เอามาให้ชาวศรีสะเกษได้ชมกันวันนี้รับรองว่าเต็มตาเต็มใจแน่นอนนะครับฉะนั้นก็สงสารพี่แสงชัยอยู่เหมือนกันในบางทีเพราะว่าเราจะต้องคัดแบบนักมวยระดับเทพมาให้เจอกับโคตรมวยนะครับฉะนั้นวันนี้ก็อีกเช่นกันนะครับเรายกยอดมวยดีกรีแชมป์มวยไทยของอาร์เจนตินามาเป็นเจ้าของเข็มขัดสถาบัน ISKA ครับผมแล้วก็ WAKO ฮะซึ่งมีสายการชกดุดันมากๆฉะนั้นดูซิว่าพี่แสงชัยเป็นคนมวยเนี่ยแต่ละครั้งเขาจะรับมือได้ขนาดไหนมาเปิดตัวคนแรกครับขุนศึกแดนฟ้าขาวอลันยาวูเดย์อลันยาวูดีแดนฟ้าขาวประเทศอาร์เจนตินาแล้วครับคู่ท้าชิงล่าสุดนะฮะของโค้ชมวยแห่งสยามครับผมนี่น่ากลัวมากเหมาะสมที่จะมาออกมาเป็นคู่สุดท้ายจริงๆครับดูนะฮะเจ้าของเข็มขัดต่างๆนานาที่บอกไปขุนศึกแดนฟ้าขาวมาหลายรางวัลเหลือเกินอ่ะไม่ว่าจะกี่รางวัลนะฮะสำหรับผู้ที่จะขึ้นมาปะทะด้วยนั้นนะครับเขาคือโคตรระมวยที่สุดปังแห่งยุคกันเลยทีเดียวนะครับขอเสียงนะครับมีเสียงกรี๊ดเท่าไหร่เสียงปรบมือขนาดไหนเอาให้ดังกึกก้องให้กับโคตรมวยแห่งสยามแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยเย้แสนชัยมาแล้วโอ้ลัน
PK แสนชัยมวยไทยยิม PK แสนชัยมวยไทยยิม PK แสนชัยมวยไทยยิมแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมโคตรมวยแห่งสยามประเทศไทยยังดินแค่จากดินแดนของอีสานฝากไปเป็นตำนานขอฝากไปเป็นตำนานให้เขารู้กันนี่คือมวยไทยจากท้องไปแดนใดไม่สิ้นใครได้ยินเขาต้องสยบเมื่อได้พบกับมวยไทยโอ้ยละว่าคนงามจังว่าละโอ้ยคนงามอายสิตามใจเจ้าไปนำสิได้บ่สิได้บ่สิไปถามจอจอคือบ่ละที่ว่าจังใดอายมีใจหักมันความฝันอายสำนีแสนใช่นี้แต่ใจปลดรับไว้แน่เด้อนั่นเด้อเด้อเด้อแน่เด้อนั่นเด้อขึ้นสู่เวทีมาเรียบร้อยนะครับนี่คือคู่ปิดท้ายสุดนะครับไทยไฟท์ศรีสะเกษครับที่ลานกีฬาผู้ใหญ่เฮงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการเสมาทิพย์คีรีครับครับจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับให้คะแนน3ท่านมีภูกิจพรามประยูนถาวรเอียงอุบลแล้วก็สนองอวบอิ่มโดยประธานเทคนิคก็คือดร.แสวงวิทยาพิทักษ์มาเปิดตัวแสนชัยนี่บอกเลยครับว่าไดไอนี่เยอะมากครับตอนนี้โอ้โหยิ่งใหญ่อลังการครับสำหรับไทยไฟไปที่ไหนก็ให้ความรักให้ความเมตตาครับทุกท่านขอบพระคุณอีกครั้งนะครับวันนี้ 30,000 คนครับ 30,000 คนของแท้ครับแฟนมวยครับครับคือด้านหลังยาวไปนู่นเลยครับแล้วต้องมีจอโปรเจคเตอร์อยู่ด้านหลังอีกจอโปรเจคเตอร์มีประมาณ 3-4 จอครับให้ได้ชมกันใกล้ๆครับมาดูประวัติทางด้านมุมข่าวครับผู้ที่จะมาท้าชกท้าต่อยกับแสนชัยขุนศึกแดนฟ้าขาวครับอายุ25ปีเท่านั้นเองเกิดที่อาร์เจนตินาส่วนสูง173ซมน้ำหนัก68กิโลกรัมชกมาเพียง32ครั้งชนะ23แพ้8เสมอ1ครั้งอลันยาอูนีส่วนแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมครับเชื่อว่าแฟนมวยทั่วประเทศและก็ทั่วโลกรู้จักเขาเป็นอย่างดีครับครับปัจจุบันนี้อายุ41ปีแล้วนะครับโคตรมวยแห่งสยามครับหรือว่าโคตรมวยสารคามคือฉายาของเขาครับเป็นลูกหลานจากอำเภอโอโกสุพิสัยจังหวัดมหาสารคามสูงเพียง163เซนติเมตรครับเป็นยอดมวยถ้วยพระราชทาน2ปีครับปี42แล้วก็ปี51แชมป์สนามมวยเวทีลุมพินีครับ4รุ่นแล้วก็แชมป์สะพานมวยไทยอาชีพโลกแล้วก็เป็นแชมป์คาดเชือกปี2016ของไทยไฟท์นะครับแล้วก็เป็นแชมป์ไทยไฟปี2017 2018 2019 3 4สมัยติดต่อกันครับและผู้ที่จะมาร่ายเวทมนต์ถอดมงคลให้กับแสนชัยนะครับก็จะเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากผู้ใหญ่เฮงที่เรารู้จักดีครับเป็นเจ้าของสถานที่ลานกีฬาแห่งนี้ท่านคือท่านประวิตรจารุรัชกุลครับร่ายเวทมนต์นะครับนะโมพุทธายะนะมะพะทะโอ้โหนี่คาถานี้ใช้ได้ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเชิญเที่ยวงานทุเรียนภูเขาไฟและของดีสีขุนหารวันที่1-6กรกฎาคมครับที่สนามกีฬาวงกลมอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษครับและก็ขอบคุณทางด้านของผู้สนับสนุนด้วยครับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้างน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างช้างเติมเต็มครับเพื่อนบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัด OR พร้อมร่วมสร้างโอกาสไปกับคุณ OR โอกาสบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนโรงพยาบาลผิวหนังอโศกสวนน้ำวานานาวาหัวหินทู 5G และสมาคมชาวศรีสะเกษแสนชัยขึ้นมาก็สับขาหลอกเรียกเสียงฮือฮาจากแฟนหมัดแฟนมวยครับเตะพับนั้นทีนึงโอ้โหบาดาลูกค้าคนนี้เหยียบหน้าเล่นเกือบถูกแต่ขาสั้นไปนิดเดียวต่อสู้นั้นสูงกว่าแน่นอนครับ
ดินเข้าหานะครับยาอูนี่ครับโอ้โหแข้งซ้ายของแสนชัยขยับแม่เป็นไงตัวสั้นกว่าแต่เตะถึงก้านคอครับนี่คือวิชาครับที่มีอยู่กับตัวครับไม่ต้องไปกลัวใครครับแล้วก็ไม่ทำร้ายใครด้วยนะครับคนที่เป็นมวยครับเตะขวาสวยนะครับยาอูนี่ครับหมัดซ้ายของแสนชัยเตะพักในครับวันนี้ภรรยาสุดสวยไม่ได้มาเชียร์ครับเพราะมันเดินทางไกลให้ภรรยาอยู่บ้านแต่ภรรยาส่งของมาให้ให้กินตอนพักยกกินอะไรฮะน้ำกระเจี๊ยบภรรยาชื่อเจี๊ยบใช่นี่เหมือนได้ชัตเตอร์เลยนะครับไม่ห่างเลยครับเอาละครับพรุ่งนี้แสนชัยจะไปเตะฟุตบอลการกุศลนะครับกับคุณแสนนากาครับที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับส่วน FC แสนชัยไปตามให้กำลังแข่งกันได้ส่วน FC ของมิสเตอร์ป๋องนะครับคืนนี้เจอกันที่มิก66อุบลราชธานีผมไม่ได้ไปอ๋อไม่ได้ไปครับไม่ไปหน่อยหรอนอนนอนนอนเอาละฮะแสนชัยจะบอกว่าหลักเหลี่ยมแกนี่สุดยอดครับจังหวะหลักเหลี่ยมฝีไม้ลายมือสายตานี่ยอดเยี่ยมเล่นกีฬาได้ทุกชนิดครับฟุตบอลนี้ก็ระดับสโมสรไทยลีกเลยนะครับแสนชัยครับเมืองทองยูไนเต็ดก็เคยมีรายชื่อของแสนชัยเป็นผู้นักกีฬามาแล้วนะครับโอ้โหดูฮะคือเหมือนง่ายหมดแล้วครับแสนชัยทำนะครับเหมือนแสนชัยโชว์แหละครับเพียงแต่ว่าคือเวลาอย่างยาอูนี่เนี่ยถ้าเกิดไปต่อยกับคนอื่นครับเขาไม่ได้ต่อยยากขนาดนี้นะครับถูกต้องฮะแต่ว่าดูสายตาของแสนชัยนะครับจังหวะของคู่ต่อสู้ขยับต้องออกก่อนคือเขาชิงจังหวะออกก่อนฮะทำให้คู่ต่อสู้นั้นออกจังหวะเป็นจังหวะที่แบบช้าของเขาไปครึ่งก้าวอย่างเงี้ยจากนักมวยที่เป็นมวยนะครับมาต่อยกับแสนชัยนี่ก็ดูเก๊กๆกันๆไปเลยครับวันนี้แสนนากาก็มาให้กำลังใจด้วยครับอยู่ที่มุมครับอ้าวพักยกสีสเกตครับโดยผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้างครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัด OR พร้อมร่วมสร้างโอกาสไปกับคุณ OR เท่ากับโอกาสบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนสวนน้ำวานานาวาหัวหินทรู 5G สมาคมชาวสีสเกตสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติและสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ดูจากภาพช้าเมื่อกี้แสนชัยออกแข้งซ้ายจะหลอกเตะแล้วตวัดขึ้นก้านคอโอ้โหนี่ต้องความสามารถเฉพาะตัวแล้วก็ต้องเรียนมาดีฝึกมาดีครับถึงทำได้แล้วล่ะครับยกที่2นะครับไทยไฟสีสะเกดครับคู่ปิดท้ายครับแสนชัยครับโค้ชมวยแห่งสยามเคยเจอกับทางด้านของอลันยาอูนี่จากอาร์เจนตินาครับแข้งซ้ายออกงานแล้วครับตอนนี้เสียล่างเตะบนแข้งซ้ายแสนชัยโอ้ตัวเล็กกว่าเดินเข้าหาตัวใหญ่แล้วครับเตะยังไงก็ต้องโดนครับเพราะตัวใหญ่กว่าวันนี้เตะคนพรุ่งนี้ไปเตะบอลที่กาฬสินธุ์ครับแสนชัยครับส่วนยาอูนี่นี่แหมอาร์เจนตินานี่ก็แหมแชมป์โลกสายสมัยหลายสมัยครับครับประเทศนี้นักฟุตบอลเก่งนะอาร์เจนตินาเนี่ยแต่ว่าการใช้เท้าของเขาถือว่าใช้ได้ครับวันนี้แต่ว่าเจอกับ
ยอดมวยแห่งสยามเหนื่อยหน่อยฮะวันนี้นะครับเตะพับในครับแสนชัยครับเตะจุกจิกจุกจิกเคลียร์ไปเรื่อยครับมีหนักมีเบานี่ครับประสบการณ์ทั้งนั้นครับกว่าจะเป็นแสนชัยมาได้โอ้แข้งซ้ายสวยวางซ้ายปิดแข้งสวยครับคือต่อยกับแสนชัยนี่ยาอูนี่ต้องไม่ต้องรอจังหวะนะครับต้องขยับเดินนะครับถ้าเกิดอยากชนะต้องขยับเดินเข้าหาครับต้องกดเปลี่ยนให้แสนชัยยุบให้ได้ครับในวัย41ปีครับจิ้มซ้ายสวยครับต้องชวนทะเลาะนะมิสเตอร์ป๋องนะถ้ายืนจังหวะฝีมือหลักอย่างนี้ก็ยากครับโอ้โหจิ้มท้อง2ดอกครับเอาละครับต่อยไปที่มุมเอาจิ้มซ้ายทีโอ้โหเผลอล่างแกก็ต่อยบนปาเจียดครับอรัญญาอยู่นี่ครับสวยก้านหุ่นดีครับมวยคนนี้น่าจะเตะบอลนะครับเตะคนนี้แล้วครับโดนแข้งซ้ายของแสนชัยครับหมัดซ้ายครับแสนชัยหิ้วมาแม่ง้างขวาไม่มีจังหวะออกก็ไม่ออกเหมือนกันครับต่อยซ้ายลำตัวครับแสนชัยครับโอ้ยโอ้ยแหมออกแข้งมั่งดีกว่าครับอะไรนะอะไรแข้งขวาสวยครับไม่ขวาทีขยับครับไม่ชัวร์ก็ไม่ออกเหมือนกันครับเตะซ้ายครับแสนชัยครับสวยแสงชัยครับขยับเข้าไปโอ้จิ้มซ้ายอีกแล้วแม่ต่อยแกอยู่แกก็ทิ่มหมัดซ้ายมาครับจังหวะหมัดจังหวะแข้งสวยครับบาลันซ้ายแสงชัยซ้ายแสงชัยโอ้ยต้องกินยาพาราหรือเปล่าโอ้โหมาได้ดีกระโหลกขอซะหน่อยครับมันต้องมีลูกเก่งของแสนชัยครับครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็พูดหลายครั้งนะครับคือม้าดีกระโหลกเนี่ยไม่ใช่ว่าจะทำกันได้ง่ายๆนะครับโอ้โหเตะซ้ายยัดเข้าไปครับหมดยกครับพักก่อนแล้วกลับมาฝากรอยเท้าเอาไว้ดูภาพช้ายกที่ผ่านมาครับนี่ครับจังหวะหมัดซ้ายชิงออกก่อนตลอดครับแสนชัยครับในวัย41ปีครับแต่ว่าเรื่องของปฏิภาณไหวพริบในการออกอาวุธดูได้เปรียบทางด้านของยาอูนี่เยอะครับครับความรวดเร็วความแม่นยำยังยอดเยี่ยมครับนี่ม้าดิกาโลเดี๋ยวไปนะครับยาอูนี่ครับนี่ครับคือม้าดิกาโลเนี่ยเป็นท่ายากครับพอเหมาะพอเจาะถ้าเกิดจังหวะไม่ดีโดนคู่ต่อสู้หัวตูมครับน็อกได้นะโดนเตะเสยเลยครับอันตรายครับในนามของคณะกรรมการจัดการแข่งขันนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับทางด้านของท่านพลตำรวจโทสมประสงค์เย็นท้วมครับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3ครับครับที่ท่านดูแลใน9จังหวัดอีสานใต้นี่แหละครับที่ดูแลความปลอดภัยนะครับในเรื่องของสถานที่อย่างยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ร้านกีฬาผู้ใหญ่เฮงครับอำเภออุดมพิสัยจังหวัดศรีสะเกษโดยท่านประวิตรจารุรัชกุลครับหรือว่าผู้ใหญ่เฮงครับขอบพระคุณมากครับยกที่3นะครับยกสุดท้ายครับหมัดซ้ายของแสนชัยครับเดินเข้าหาครับเตะขวาครับทางด้านของเยาวนี่ครับนี่ครับเตะพับในต่อยเอาใจแฟนมวยครับตอนนี้2ยกดูดีกว่าแล้วยกนี้โอ้โหเนี่ยเพื่อให้ความบันเทิงความสนุกความอินเทอร์เทนไปด้วยฮะ
เตะขวาครับทางด้านของยาอูนี่ครับแสนชัยหมัดซ้ายครับเตะซ้ายโอ้เตะซ้ายยัดครับยาอูนี่ออกไม่ทันครับท่านผู้ชมพยายามจะออกแต่มันไม่รู้จังหวะไหนออกแสนชัยทิ้งก่อนตลอดเวลาโอ้โหทิ้งจังหวะเนี่ยได้เปรียบครับโอ้แข้งขวาก็มีครับจะสลับแซงเข่านะครับแต่ว่าสับศอกขวาได้ครับยาอูนี่ครับหมัดขวาครับแสนชัยขยับนะครับพอโดนปุ๊บเดินขู่คืนแข้งซ้ายแสนชัยโอ้ครับยอดมวยแข่งสยามครับเคลียร์ล่างเคลียร์บนคอนโทรลนะครับคอนโทรลคู่ต่อสู้ก็ดูแล้วเพลินตานะครับเวลาแสนชัยชกครับนี่เป็นเรียกว่าขวัญใจอาจารย์ไพโรจน์วิริยวิชาเลยใช่ครับนี่แกดูอยู่แล้วแกก็ชอบมากในการชกความมุ่งมั่นอายุ40กว่าแต่ว่ารักษาเนื้อรักษาตัวยืดระยะความเป็นมวยได้ดีขนาดนี้ถือว่าสมกินต้องพาผมไปกราบอาจารย์ไพโรจน์บ้างนะไปเพราะผมจะขึ้นบ้านใหม่นี่ก็ต้องไปพบท่านนะต้องไปเอาพยันสักเมตรไปติดที่บ้านโอ้ขอบพระคุณขอบพระคุณพระอาจารย์ไพโรจน์วิริยวิชาล่วงหน้าเลยครับครับนี่นะฮะแต่ว่าบนเวทีนี้แสนชัยครับยังไม่หยุดนะครับยังออกได้เรื่อยๆอยู่ครับเตะขวาครับอลันยาอูนี่หมัด 1-2 ครับแต่ก็พยายามเต็มที่ครับยาอูนี่แต่จังหวะหลักเหลี่ยมมันทิ้งไม่ทันแสนชัยพอจะแสนชัยพลิกยักยักเหลือแสนชัยก็จิ้มแสนชัยก็เตะอยู่นี่ฮะทั้งยกครับนี่ฮะแสนชัยคอนโทรลคู่ต่อสู้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนี่ฮะโอ้โหเหลือไปก็โดนครับนี่เอายังไงนี่เอายังไงหลวมนิดหลวมหน่อยนี่โดนเลยครับนึกไม่ออกนึกไม่ทันครับก็เหนื่อยครับก็เข้าใจนักมวยครับคือต่อยกับคนอื่นเก่งมากนะครับอรัญญาอูนี่คนนี้ครับถือว่ามีความเป็นมวยสูงมากครับแต่ว่ามาต่อยกับแสนชัยก็อย่างที่เห็นครับสุดท้ายยกที่3ครับแสนชัยเดินไปที่มุมแล้วก็มั่นใจครับนี่ครับแสนนากามาปรบมือมากอดกันฮะโอ้แสนนากาใส่แว่นดำอีกแล้วเพราะอะไรฮะตอนนี้เขาอนุญาตแล้วนี่อนุญาตแล้วครับก็เสรีครับเสรีแล้วนี่ครับผมก็เพื่อสุขภาพครับเพื่อความบันเทิงแต่ถอดแว่นได้ไหมอยากเห็นแววตาแฟนหมัดแฟนมวยก็ชื่นใจครับวันนี้มาก็เชียร์กันเยอะแยะมากมายคนถือป้ายแฟนคลับแสนชัยนี่ก็ไม่ใช่น้องเจี๊ยบนะไม่ใช่แฟนคลับที่มาร่วมกันมาเชียร์กันแต่ว่าแสนชัยไม่ยอมรับนะฮะโอ้นี่ฮะที่หามของเราครับเฉลิมพลวันละคำภาพช้ากันหน่อยครับประมวลภาพให้ได้ชมกันครับเตะซ้ายสูงครับแสนชัยเนี่ยครับชิงออกก่อนครับพอเห็นอลันยาวนี่ขยับปุ๊บชิงออกก่อนหมัดซ้ายครับจังหวะนี้ครับเนี่ยครับก็เนี่ยแทงเข่าได้นะฮะครับอลันยาวนี่ครับแทงเข่าได้ครับได้แต่ว่ามันไม่เต็มหน่วยไม่หนักไม่แน่นใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญนี่อาวุธไม่ต่อเนื่องเท่านั้นเองครับถ้าเกิดแกตัดสินใจแบบเดินแบบบู๊ๆเลยนะก็น่าจะเล่นงานแล้วแสนชัยอ่วมเหมือนกันแหละครับหรือแกก็วางแข้งนี่จุ๊บพิษไปอย่างทีนี่แสนชัยเปลี่ยนไปน่าจะเป็นเหตุผลเดียวครับเอาละครับคุณผู้ชมครับพบกับคุณเป๊กคุณเบียร์บนเวทีครับเดี๋ยวมาถ่ายรูปกับนักมวยถ่ายรูปพิธีกรก็ได้นะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วมาตอนนี้ถึงเวลาประกาศผลครับครับผมแน่นอนว่าสำหรับคู่นี้ผู้ชนะได้แก่แสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมโคตรมวยแห่งสยามยินดีกับพี่แสนชัยด้วยนะครับเราก็ต้องขอปรบมือก็เป็นไปตามคาดนะครับแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนอลันยาอูนี่นักชกจากอาร์เจนตินาไปได้อย่างสวยงามอีกครั้งหนึ่งครับนี่คือไทยไฟท์ศรีสะเกษนะครับ